าพูดเหมือนพูดเหมือนน้ำก็เป็นเหมือนตะกอนนอนก้นตะกอนนอนก้นเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยที่เรียกว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราก็คือกิเลสที่นอนอยู่คือกิเลสเนี่ยมันฝังลึกนอนอยู่ในก้นเหมือนก้นอยู่ในแก้วเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่กระเพื่อมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยออกมามันก็เรียกว่าตะกอนนอนก้นนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอาออกให้หมดเลยด้วยการเห็นแจ้งตัวเรานี่เองฉะนั้นการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเราจะเห็นว่ากิเลสต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราทำสมาธิเนี่ยมันกลบไว้มันกลบเลยเขาเรียกว่าหินทับยาไม่ใช่เป็นการทำลายอนุสัยออกมาได้ฉะนั้นกิเลสเราต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นตัวเรานี่เองกิเลสไม่มาจากที่อื่นนะกิเลสเกิดจากการยึดมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตนฉะนั้นสมาธิใดที่จะหลีกเลี่ยงในการพิจารณากายนี้สมาธินั้นไปไม่รอดเลยไม่สามารถที่จะชนะกิเลสได้เลยเพราะว่าเกาไม่ถูกที่ขันนะกิเลสเกิดที่หนึ่งตัวแต่ตัวเองไปอยู่อีกที่หนึ่งนะไปนิ่งเฉยๆเนี่ยมันก็ทับกิเลสก็นอนเนื่องอยู่ในนั้นฉะนั้นน้ำแก้วนั้นถึงแม้ว่าเราจะตั้งนิ่งๆนะน้ำนิ่งก็จริงแต่ตะกอนมานอนก้นอยู่มันออกไม่ได้มันก็ไม่ออกนะถึงแม้ตอนที่นิ่งเนี่ยตะกอนนอนก้นแต่ข้างบนใสจิตเรานิ่งใสแต่จะคิดว่าใสนั้นไม่มีกิเลสนะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันนอนอยู่ข้างล่างใสนั่นแหละเหมือนน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยตอนที่น้ำใสข้างบนเนี่ยแต่ก้นมันมีตะกอนอยู่เราก็คิดว่าจิตใจของเราใสสะอาดแล้วนะหลายคนก็ทำสมาธิเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยใสสะอาดนึกว่ากิเลสไม่มีมีแต่มันนอนอยู่ข้างก้นนั่นแหละเมื่อเรากระทบแก้วนั้นน้ำก็ขุ่นขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเราออกสมาธิมันก็ขุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะกิเลสที่มานอนอยู่ในนั้นก็ออกอาการให้เราเห็นเท่ากับว่ากิเลสต่างๆที่นอนอยู่ในก้นบึ้งของเรานั้นเป็นกิเลสที่เราจะต้องเอาออกให้หมดเลยเมื่อเอาออกหมดแล้วเนี่ยตะกอนเนี่ยมันนอนกิเลสเรามีสองชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นตะกอนที่นอนก้นนะเราก็เอาออกด้วยการที่เอาน้ำใสนั้นออกมาแล้วก็เอาตะกอนนั้นทิ้งไปแต่มันมีอีกชั้นหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าน้ำนั้นใสแล้วก็จริงความใสนั้นก็ซ่อนอะไรไว้อยู่แม้แต่ความใสนั้นก็ยังเชื่อไม่ได้ว่าความใสนั้นยังมีกิเลสอีกซ่อนตัวอยู่ในความใสนั้นอีกทีหนึ่งทำให้เราเนี่ยยังตายใจไม่ได้ว่ากิเลสมันยังซ่อนอยู่ในความใสนั้นอีกเราจะต้องกำจัดความใสนั้นให้บริสุทธิ์อีกทีหนึ่งแสดงว่าความใสนั้นก็ยังเชื่อไม่ได้อันนี้เราจะต้องกำจัดกิเลสไปตามลำดับนั้นกิเลสคนเหล่านี้ก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นตัวเหล่านี้เป็นตัวตนนะกิเลสไม่มาจากที่อื่นทีนี้ว่าจิตคนเราเนี่ยคำว่าอนุสัยซึ่งเป็นสิ่งที่นอนเรื่องนั้นมี7อย่างนะ1ก็คือราคานุสัยราคานุสัยแปลว่าอนุสัยคือราคะนั่นเอง2ก็คือปฏิฆานุสัยอนุสัยคือโทสะนั่นเองปฏิฆานุสัยแปลว่าโทสะนะปฏิฆะนั่นเองความขุ่นใจ3อวิชชานุสัยอนุสัยคือโมหะนั่นเอง
สี่ก็คือวิจิกิจฉานิสานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยนะห้าก็คือภวานุสัยภวานุสัยแปลว่าพบพบพบก็คือการที่บางคนทำบุญต้องการไปเกิดที่ดีๆอย่างนี้ทำบุญแล้วไปเกิดทำบุญทำไมเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นอะไรต่างๆภวาแปลว่าพบนะหกก็คือมานานุสัยนะมานานุสัยก็คือมานะนะตัวมานะมานะเป็นตัวตนก็เรียกว่ามานะ9อย่างว่าเราดีกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาเราเลวกว่าเขาอะไรทํานองนั้นเขาเรียกว่ามานะ9มานะแปลว่าตัวตนนะตัวตนที่ซ่อนอยู่ในความเป็นมานะทิฐินั่นเองนะมานะเยอะทิฐิเยอะนั่นเองเจ็ดก็คือทิฏฐานุสัยทิฏฐานุสัยก็คือทิฏฐิความเห็นที่ยังไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงทำให้ทิฏฐิเนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นุสัยเหล่านี้เนี่ยจะนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้ไขว้เขวนะให้ไขว้เขวฉะนั้นก่อนกึ่นที่เราจะทำลายกิเลสหรือนุสัยอนุสัยเนี่ยเราจะต้องทำลายไปตามลำดับก่อนก็คือของหยาบก่อนของหยาบก็คือเราต้องพิจารณากายนี้แหละนะพิจารณากายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยว่าอะไรเป็นตัวตนของเราเรายึดมั่นอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้เรารักมันตรงไหนเราถือมั่นมันตรงไหนเท่ากับว่าเราจะต้องเห็นร่างกายนี้ก่อนเท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยที่มีกิเลสมากมายก็คือยึดมั่นร่างกายนี้เองตอนแรกๆเนี่ยเราต้องพิจารณากายไปก่อนส่วนพิจารณากายจนจบแล้วเนี่ยจิตนั้นก็ยึดตัวมันเองว่าจิตนั้นเป็นเราอันนั้นเราก็จะไปละอีกทีหนึ่งแสดงว่าจิตเนี่ยยึดกายนี้เป็นเราก็เป็นกิเลสอย่างต่ำกิเลสเบื้องต่ำก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำส่วนกิเลสเบื้องสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยจิตยึดจิตเองจิตยึดสมาธิเองว่าเป็นเราเมื่อจิตมีสมาธิมากเนี่ยจิตก็ยึดว่าสมาธินี้เป็นเราเราเป็นสมาธิยึดอย่างนั้นก็เป็นสังโยชน์เบื้องบนก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยยึดจิตเป็นตัวตนยึดอารมณ์เป็นตัวตนยึดสมาธิเป็นตัวตนนะเมื่อมีสมาธิมากก็ยึดสมาธินั้นว่าเป็นเราอันนี้เขาเรียกว่าจิตนั้นน่ะยังยึดมั่นว่าสมาธิทั้งหมดน่ะเป็นของตนเป็นเราเป็นเราเป็นของเราอันนั้นก็ไม่ได้ทีนี้ว่าเราจะต้องแก้ไปลำดับก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำลายตัวตนโดยการทำลายความยึดมั่นในตัวตนของเราด้วยกายนี้ก่อนตอนแรกๆเนี่ยเราจะต้องมาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี้ด้วยการพิจารณากายนะเมื่อก่อนเนี่ยเรามาศึกษาทำสมาธิเนี่ยเรามาศึกษาทำสมาธิโดยการนั่งนิ่งนิ่งเนี่ยมันเป็นการพักใจเท่านั้นเองนะเป็นการพักผ่อนใจเพราะใจของเราเนี่ยไม่เคยพักมาเลยเนี่ยเราก็มานั่งพักจิตเนี่ยให้นิ่งลงไปพักก็คือชื่อว่าพักพักก็คือทำให้เราสงบแต่การละกิเลสนั้นยังไม่ได้ละอะไรเลยไม่ใช่ว่าการพักนั้นเป็นการละกิเลสแล้วเมื่อเราออกจากสมาธิมากิเลสเราก็มีเหมือนเดิมนะทำให้เราเห็นได้ว่ากิเลสนั้นน่ะมันนอนเนื่องอยู่ในใจของเราโดยการที่ว่าทำสมาธินั้น
ไม่สามารถจะเอาออกได้เพราะสมาธิไม่ใช่เครื่องขัดเกลาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมาธิทั้งหลายไม่ใช่เครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่แล้วมีความสุขเท่านั้นเองเขาเรียกว่าวิหารธรรมอยู่เป็นไปเพื่อความผาสุกเท่านั้นเองท่านให้ความหมายว่าสมาธิไม่ใช่เครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่อันผาสุกก็คืออยู่แล้วมันสุขแต่ขัดเกลาไม่ได้ส่วนธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลานั้นก็คือมรรคหนทางที่ออกจากทุกข์นั้นก็คือมรรคแสดงว่ามรรคนั้นเป็นทางที่ขัดเกลาก็คือที่เราจะต้องอบรมก็คือมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี่เองฉะนั้นสติปัฏฐาน4หรือมรรคเนี่ยเป็นตัวขัดเกลาจริงๆไม่ใช่เตืองเครื่องอยู่ผาสุกเราจะต้องค้นคว้าในตัวเรานี้ตลอดเวลาไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องผาสุกแต่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลานะขัดเกลาก็คือขัดเกลาเครื่องอยู่ผาสุกก็คือเครื่องอยู่ผาสุกซึ่งคนละอย่างกันเราจะตีความหมายรวมกันไม่ได้ท่านบอกว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความผาสุกเป็นไปเพื่อความสงบระงับแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสนะเราก็ทั้งหลายก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าทำสมาธิจิตนิ่งก็จริงแต่ออกมากิเลสมีเหมือนเดิมเลยมันไม่ใช่เครื่องขัดเกลานั่นเองแสดงว่าคนเราเนี่ยทำสมาธิแล้วไม่พอนะไม่พอแรกๆเราก็มาทำสมาธิก่อนบางคนก็ทำสมาธิได้แล้วก็จบเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แสดงว่าสมาธินั้นเราทำแล้วเนี่ยไม่พอหรอกมันเป็นเครื่องพักผ่อนใจเท่านั้นเองส่วนเรื่องขัดเกลากิเลสเนี่ยเราจะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี้เท่านั้นถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีมรรคนั้นขัดเกลากิเลสไม่ได้แล้วสติปัฏฐาน4กับมรรคเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ใช่นิ่งเป็นตัวคิดค้นนะค้นคิดอยู่ในตัวเราเป็นตัวพิจารณาที่เราจะต้องนึกถึงความตายให้มากนึกถึงความไม่เที่ยงนึกถึงตัวเองตายสมมติตัวเองตายเพื่อจะกำจัดฉันทราคะในตัวเรานั้นให้ออกไปอันนี้ยุ่งเหยิงมากเลยเดี๋ยวต้องคิดต้องหาอุบายต้องหวานล้อมต้องคิดทั้งวันมันเป็นเครื่องขัดเกลามันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะนักปฏิบัติไม่เข้าใจว่าไอ้เครื่องขัดเกลาก็เป็นเครื่องขัดเกลาเครื่องสงบก็เป็นเครื่องสงบสมาธินั้นสงบอย่างเดียวไม่ได้ขัดเกลาอะไรแต่เรื่องขัดเกลานี้ก็ไม่ถึงกับสงบต้องคิดต้องค้นตลอดแต่เวลาคิดค้นไปเรื่อยๆความสงบก็จะตามมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่สงบเฉยๆก็ไม่ใช่ก็มีทั้งความสงบตามไปด้วยคิดค้นด้วยนั่นเองปนกันไปแล้วก็เวลาเราคิดค้นเนี่ยพยายามอย่านิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่เจริญเลยที่เคยบอกเสมอว่าอย่านิ่งนะอย่านิ่งนะต้องคิดไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเดินทางเราจะต้องคิดค้นเราจะต้องขัดเกลานั่นเองนะเกลาไปเรื่อยๆนั่นเองเกาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายคันแบบนั้นเนี่ยอย่านิ่งนะให้เกาไปเรื่อยๆเกาไปเรื่อยๆยิ่งเกาก็เหมือนว่าความคันมันก็จะหายไปเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้ก็คือเครื่องขัดเกลานะก็คือการอบรมมรรคหรือสติปัฏฐาน4ซึ่งคนเราทั้งหลายเนี่ยเราจําเป็นจะต้องอบรมกันก็เพราะว่าสติปัฏฐาน4นี่ก็ดีมรรคก็ดีเนี่ยเป็นของที่ทุกคนจะต้องอบรมก็อาตมาก็พยายามสอนญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจง่ายๆนะบ้านนอกบ้านนาก็เข้าใจง่ายธรรมะไม่รู้ตัวหนังสือก็ทำได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่ทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องตัวรู้ตัวหนังสืออะไรบ้านนอกบ้านนาไม่รู้ตัวหนังสือขอให้เข้าใจเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจได้เนี่ยเราก็สามารถจะเข้าถึงธรรมะได้ไม่ใช่ว่าธรรมะจะเป็นของคนที่จะต้องรู้ภาษาบาลีด้วยรู้อะไรเยอะๆเรียนมาตั้งเยอะๆไม่ใช่ไม่ใช่บางครั้งคนเรียนรู้เยอะๆนั้นคนเหล่านั้นมีแต่ธรรมะเป็นทฤษฎี
ไม่เป็นธรรมะที่เป็นตัวปฏิบัติก็ไม่ได้นะเป็นความรู้ธรรมะในตัวหนังสือส่วนใหญ่ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเรานี่จะต้องอบรมนะให้เห็นแจ้งตัวเรานะต่อมาก็เน้นตรงนี้ว่าก็ในเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเรามีสองอย่างมีกายกับใจนะเราไม่มีสมบัติอื่นเลยมีกายกับใจเท่านั้นเองแล้วใจเนี่ยมันไม่เคยเห็นกายมันเที่ยวไปเห็นคนอื่นหมดเลยมันก็เลยทิ้งกายไว้แล้วก็เที่ยวเหมือนเรามีบ้านแต่ไม่อยู่บ้านไปเที่ยวบ้านคนอื่นหมดเลยทีนี้ทำให้เราลืมตัวเองว่าลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายทั้งที่เรานะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนแต่มัวแต่ใส่ใจไปเรื่องอื่นลืมหมดเลยลืมตัวเองว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่ากับว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันก็เลยลืมกันทีนี้เราก็เลยจับจิตกับกายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมาเห็นกันเพื่อจะไม่ให้ลืมมันก็เลยเป็นการอบรมใหม่จิตเนี่ยมาเห็นตัวเองถึงก็ร้องไห้เลยโอ้โอ้เราเกิดมาตั้งเมื่อไหร่ไม่เคยเห็นกันเลยเพิ่งมาเห็นนี่เองมันห่างเหินกันเช่นเหลือเกินตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยเที่ยวอยู่ข้างนอกหมดเลยถึงแม้เราจะไปเข้าวัดเนี่ยเราทำสมาธินิ่งก็นิ่งแบบก็ไม่เห็นกันอยู่ดีมันนิ่งแบบข้างนอกนะคือนิ่งก็ไม่เห็นกายมันก็เหมือนความลับอยู่ดีเป็นความลับที่ปกปิดอยู่ดีทีนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราไม่นิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวพอเราไม่นิ่งอย่างนั้นเราไม่นิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องจับจิตมาเห็นกายนี่ซะเวลาทำไปเห็นทำไปเนี่ยถ้าไม่เห็นก็สมมติก่อนถึงก็ร้องไห้ออกมาว่าเราไม่มีอะไรเลยผิดหวังหมดเลยว่าเราที่เคยฟาดฝันไว้ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เราหมดเลยอนาคตที่จะคิดว่าจะทำนั้นไม่อยากทำแล้วไม่อยากได้ใครมีอะไรแล้วนี่เราไม่ลืมตัวนะที่เราเห็นอย่างนี้คือถูกต้องเพราะตอนนี้เราสำนึกตัวเองได้ว่าโอ้เราลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายทั้งเรื่องสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยลืมเราแต่เราลืมเขาต่างหากเมื่อมาบัดนี้เนี่ยเรามานึกถึงตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ลืมนั้นมาปรารภกันแล้วก็เลยนึกถึงความตายทุกวันเลยไม่ลืมเลยตอนนี้ก็เลยร้องไห้ออกมาว่าโอ้เราลืมจริงๆลืมตัวเองลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายทั้งที่ว่าถึงเราจะลืมเขาก็ไม่เคยลืมเราในเมื่อเขาไม่ลืมเราก็ไม่ลืมเขาเหมือนกันเอาอย่างนั้นเลยมันก็เลยทันเกมกันนั่นเองในเมื่อเขาเนี่ยไม่เคยลืมเราเลยแต่เรามักจะลืมเขาอยู่เลยทีนี้เรามาอบรมเนี่ยเราเลยไม่ลืมนะก็เลยปราลบความตายทั้งวันทุกวันเพราะเราไม่ลืมแล้วเมื่อก่อนเราลืมตัวเองว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อเราปราลบถึงได้ร้องไห้ขึ้นมาว่าเราไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกอยู่แล้วนะถึงคนบอกว่ามีมันก็ไม่มีอยู่ดีแหละทิ้งไว้หมดไอ้คนนั้นบอกว่าเรามีนู่นยังไงก็ทิ้งหมดไอ้คนที่หามาตั้งเยอะแยะหาเงินมาแทบตายสุดท้ายตายเราไม่ได้อะไรสักอย่างมันก็ทิ้งอยู่ดีเท่ากับว่าเราไม่ลืมตัวเองแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาพิจารณาความตายนี่มันถูกต้องเลยนะมันไม่ลืมเพราะเราจะพยายามไม่ลืมตัวเองว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาถึงวันนั้นมาเราจะตายมาปุ๊บเนี่ยเราสำนึกได้ว่าเราเจริญความตายมาตลอดทำให้เราเนี่ยไม่ลืมเวลาความตายมาถึงเนี่ยเราทำใจได้ว่าเราเคยปรารภอยู่เสมอเราเคยอบรมอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราจะต้องตายบัดนี้ความตายมาถึงตัวเองได้เคยปรารภอยู่เสมอนั่นคือความไม่ประมาทและเราก็ทำใจได้บ้างนะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราตกใจหมดเลยเราทำใจไม่ได้ว่าเราต้องตายทั้งที่ว่าคนเราก็หนีความตายไม่พ้นแล้วมนุษย์เราเนี่ยเวลาตายปุ๊บเนี่ยนะยมโลกนะเขาจะถามเราก่อนว่าเจ้าอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ย
จ้าเห็นทมยมมาทูตทั้งสี่ไหมนะเราก็บอกเอ๊ะทมยมมาทูตก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นคือเขาไม่เข้าใจนั่นเองบอกว่าไม่เห็นหรอกตัวเองไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่เห็นแล้วยมมาทูตก็บอกว่าไม่เห็นเหรอคนแก่คนเจ็บคนตายนะอ๋อเห็นถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจคือไม่เข้าใจว่ายมมาทูตทั้งสี่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะอ๋อเห็นแล้วเมื่อเจ้าเห็นแล้วเนี่ยเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะไม่ตายอ๋อไม่เคยคิดเลยเออนนไปลงนรกไปไม่เคยคิดแต่เราได้ตอบได้เลยนะโอ้ยคิดประจำคิดทุกวันนะทำไมคิดเนอะโอ้หลวงพ่อจรัญสอนให้คิดเอออย่าเพิ่งตายอย่างนั้นเดี๋ยวเพิ่งต้องตายหรอกไปมีชีวิตต่อไปเพราะว่าเจ้าไม่ประมาทนี่ถามจริงๆนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะพระเจ้าตัดไว้เลยว่าเดี๋ยวไปเขาจะถามหมดเลยว่านึกถึงความตายไหมบอกโอ้ยเรานึกทุกวันการนึกความตายนั้นเขาสรรเสริญนะเราไม่ประมาทเขาชมเลยว่าเจ้าเนี่ยนึกถึงความตายดีแล้วเจ้าไม่ประมาทเพราะทุกคนที่ไม่นึกมานี่หมดเลยก็ตายเหมือนกันอย่างเจ้านั่นแหละแต่เจ้านึกเนี่ยเจ้าไม่ประมาทคนอย่างนี้ไม่ค่อยเอาลงนรกหรอกไม่ลงนรกเพราะอะไรเพราะไม่ประมาทและคนที่นึกความตายเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วนะเวลาเราทำชั่วเนี่ยไม่อยากจะทำแล้วกลัวหมดเลยแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีได้ฉะนั้นยมมาทูตเนี่ยไม่ค่อยเอาหรอกคนที่นึกความตายคำถามแรกที่เราจะถามก็ถามแบบนี้เลยนะจำไว้เลยว่าอันนี้พุทธเจ้าตัดไว้เลยนะไม่ใช่ตมาพูดเองนะมันอยู่ในพระสูตรเลยยมมาทูตจะถามเลยว่าเห็นยมมาทูตเห็นบอกว่าในเมืองมนุษย์ได้เห็นยมมาทูตทั้งสี่ไหมเขาจะถามเลยแต่เราเนี่ยอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเราปารภทุกวันนะเราเสียดายเหลือเกินว่าที่ผ่านมาเนี่ยอายุของเราเนี่ยไม่เคยพูดถึงความตายกว่าจะมานึกได้แก่ซะแล้วเนี่ยบางครั้งกลัวชีวิตจะไม่ทันไม่ทันเนี่ยกลัวตายหรือไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวว่าจะได้ไม่ได้ธรรมะน้อยไปนะกลัวได้ธรรมะน้อยไปอยากจะได้ธรรมะมากกว่านี้ก็เลยว่ามานึกจะจนแก่แล้วเราก็ไม่เป็นไรนะแก่ก็ยังดีนึกได้ก็ยังดีกว่าไม่นึกเสียเลยอันนี้แหละจึงว่าความตายจึงเป็นเครื่องปรารภให้เราเนี่ยได้เป็นคนดีแล้วพอพูดไปแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงว่าโอ้ขอบคุณความตายนะที่มาทำให้เราเป็นคนดีได้ถ้างั้นจิตใจของเราเนี่ยไม่เอาความตายมาปรารภเนี่ยมันดื้อมากเลยมันดื้อจริงๆเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตาจริงๆนะนึกถึงลงศพบ่อยๆมันถึงได้หลั่งน้ำตาไงจิตเราเนี่ยมันก็เป็นคนดื้อนะถ้ามันไม่เห็นความตายมันไม่ยอมจริงๆมันแข็งแต่เมื่อเห็นความตายแล้วปุ๊บอ่อนเลยมือไม้อ่อนเลยแล้วก็ยอมรับที่จะทำความดีได้ซึ่งเป็นอุบายอันเยี่ยมยอดแม้แต่พุทธเจ้าเองพระหลานเองเนี่ยท่านก็ทำประจำพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจนะเราก็ต้องทำแบบท่านนั่นแหละนึกแล้วเรามีความสุขมากนะไม่ใช่ว่านึกแล้วมีความทุกข์มีความสุขแปลกนะนึกถึงความตายกับมีความสุขแต่นึกอย่างอื่นมีแต่ความทุกข์หมดเลยทำให้เราได้เห็นว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะเรานึกแล้วทำให้เราดีได้เราจำเป็นต้องนึกไม่ใช่ว่าคนที่ไม่นึกนั้นจะไม่ตายเขาไม่นึกก็ตายเรานึกก็ตายแต่เรานึกได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เป็นการอบรมตนอบรมพร่ำสอนตนให้เป็นคนดีถ้าเราไม่นึกเราก็คงทำใจยากตอนที่เราตายหรือญาติเราตายก็ดีพี่น้องเราตัวเราตายจำทำใจไม่ได้เลยอย่างที่เราเคยเห็นบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยเขาทำใจไม่ได้
โคยพายตีอกชกลมไปหมดเลยฟูมฟายไปหมดว่าทำใจไม่ได้แต่เราเนี่ยได้นึกถึงความตายมาบ่อยๆเนี่ยเราทำใจได้ใครตายใครตายหรือว่าเราจะตายคนอื่นเราทำใจได้เพราะอะไรเราเห็นว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราเองก็จะต้องตายความตายนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้แต่พระอรหันต์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ใส่ใจเสมออบรมเสมอไม่ใช่ว่าจะมาสอนเองพระเจ้าท่านก็กล่าวว่านึกถึงความตายทุกลมหายใจนะถ้าไม่งั้นแล้วกิเลสเราเนี่ยออกไม่ได้หรอกมันดื้อนะมันดื้อมันด้านไม่เห็นลงศพแล้วไม่ขลังน้ำตาแน่นอนเมื่อเราเห็นความเป็นตายในตัวเองเห็นลงศพตัวเองเนี่ยมันถึงหลังน้ำตาและหลังน้ำตาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีความทุกข์นะมีความสุขไปด้วยว่าเราต้องตายนะจะชั่วดีมีจนทั้งหลายตายหมดนะไม่ว่าละใครๆฉะนั้นสมบัติอะไรในโลกเนี่ยสมบัติผัดกันชมมันไม่ได้สมบัติไม่มีเจ้าของเราที่แท้จริงเราได้มาอาศัยมาใช้มาสอยไม่มีอะไรเลยอย่าหลงนักเลยคนเราแล้วก็มุ่งสู่สันติคือความสงบระงับพระพุทธองค์ทรงต่อทรงกล่าวถึงว่าเมื่อเห็นโทษในสังสารวัฏพึงละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดนะพึงละโลกามิตรก็หมายถึงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอามิตรต่างๆที่หลอกล่อให้คนให้ลุ่มหลงแล้วมุ่งสู่สันติคือความสงบระงับความดับกิเลสนั่นเองซึ่งเราทั้งหลายเราจะต้องอบรมกันนะเพื่อเอาอนุสัยในใจของเราที่นอนเนื่องอยู่ในก้นบึ้งของเราออกแล้วข้อที่หนึ่งที่บอกว่าราคานุสัยเราจะเห็นว่าราคะนี่เป็นตัวที่หนึ่งเลยทุกครั้งเลยก็คือกามราคะนั่นเองเป็นกิเลสของคนเราทุกคนที่เกิดมาเพราะคนเรามนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ากามภพฉะนั้นเราเห็นว่ากิเลสตัวแรกเนี่ยก็คือกามราคะราคานุสัยฉะนั้นจึงว่าเมื่อเขาเป็นข้อหนึ่งข้อแรกของกิเลสเราก็เอาข้อหนึ่งอสุภะเลยมาปฏิบัติกรรมฐานก่อนพิจารณาความตายเป็นอสุภะเลยมันจะได้หนึ่งกับหนึ่งมาแก้กันเขาหนึ่งเราก็ขึ้นต้นหนึ่งเหมือนกันนึกถึงความตายไปเลยมันจะได้ทันกันมันจะได้ถูกกันนะฉะนั้นบวชมาหรือว่าเราได้มาศึกษานามานั่งกรรมฐานเนี่ยนึกถึงความตายอย่างเดียวเลยนะทุกลมหายใจนึกถึงตัวเองตายสมมติด้วยอุบายต่างๆเพื่อจะกำจัดราคานุสัยนะกามราคานุสัยนี้ให้ออกไปเพราะราคานุสัยนี้เป็นกิเลสคือกามภพของเราเนี่ยเป็นอย่างเดียวเป็นของเดียวแน่นอยู่ในใจของเราซึ่งเราจะต้องกำจัดออกไปก่อนเพราะตัวนี้ตัวใหญ่สมาธิเราก็อยู่ไม่ได้เพราะตัวเหล่านี้จะทำให้สมาธิเราเสื่อมไปฉะนั้นเราจึงว่าก่อนอื่นที่เราจะมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราต้องเริ่มด้วยพิจารณาตัวเองด้วยอสุภะนะคำว่าอสุภะเนี่ยเราจะตีความไปถึงร่างเน่าร่างเปื่อยก็ได้ร่างสดๆเราก็ได้ร่างจริงๆของเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอสุภะหมดเพราะคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามอะแปลว่าไม่สุภะสุภาโสภาแปลว่างามไม่งามนั่นเองไม่งามแบบเน่าไม่งามแบบสดๆก็คือไม่งามทั้งสิ้นฉะนั้นใครจะเอาร่างไหนก็แล้วแต่ร่างแบบไหนถนัดแบบไหนได้ทั้งนั้นนะแต่สุดท้ายก็คือร่างสดๆของเราต้องเห็นแจ้งถ้าเราไม่เห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยเราจะทำลายราคานุสัยไม่ได้นะไม่ได้เราจะต้องทำลายด้วยกามาราคาราคานุสัยเนี่ยก็คือกามนั่นเองเมื่อเราพิจารณาทั้งกลางคืนกลางวันเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทำให้เราได้เห็นความสุขสงบยิ่งว่าเออเราก็เหมือนคนตายแล้ว
ที่เรานึกตายนึกตายทุกวันเนี่ยเพื่อความซ้อมไว้เหมือนนักมวยที่ซ้อมที่ขึ้นจะชกเลยเวลาตายจริงมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีการซ้อมมีการฝึกการหัดมันจะได้ทำใจได้ที่เราสมมติก่อนเนี่ยเพื่อการซักซ้อมนั่นเองนะเราจะซักซ้อมความตายด้วยการสมมติบางคนก็บอกเอ้าตายก่อนที่ค่อยทำตายแล้วมันจะทำได้หรือคนตายจะทำได้เลยจิตมันไปไหนไม่รู้ฉะนั้นเราก็ต้องทำตอนเป็นตอนเป็นมันจะเป็นยังไงจะทำไงให้ตายก็ต้องสมมติก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นคนเป็นนี่แหละเราจะต้องสมมติประเมินออกมาก่อนว่าสมมติฐานว่าเราเป็นคนตายเราก็ต้องสมมติก่อนเพราะการฝึกเนี่ยต้องฝึกคนเป็นๆแต่เมื่อคนเป็นยังไม่ตายก็ต้องสมมติตายในวันไหนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องตายอยู่ดีแต่ตอนนี้เราซ้อมโดยการสมมุติใช่ว่าเราสมมุตินี้มันจะไม่ตายจริงมันก็ตายจริงอยู่ดีนะตายจริงอยู่ดีเท่ากับว่าเราก็ต้องมาซ้อมกันโดยการเป็นนี่เองหนุ่มสาวคนอายุน้อยก็ทำได้หมดเพราะคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าตายอายุตอนไหนฉะนั้นความตายนี้จึงเป็นอุบายชั้นเยี่ยมที่ฝึกคนเราที่รับได้การฝึกมาฝึกกันมารับผลของการฝึกนั้นทำให้เราเป็นคนดีได้แล้วก็ความตายนี้ทำให้เราสงบระงับถ้าไม่เอาความตายมาต่อสู้เนี่ยเราคงจะสู้กิเลสของตนไม่ได้แน่นอนนะแล้วทำไปเนี่ยเราร้องไห้มากๆยิ่งดีนะน้ำตาของเราบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำตาสกปรกร้องไห้เพื่อตัวเองแต่เมื่อก่อนร้องไห้เพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วเสียน้ำตาเปล่าๆน้ำตาก็สกปรกด้วยแต่ร้องไห้ด้วยตัวเองเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรเพราะเห็นความโง่เง่าเห็นความไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยไม่รู้ทำเห็นทำนั่นเองเพิ่งมารู้ก็เลยปิติใจร้องไห้นี่คือปิติใจนะไม่ได้เสียใจนะไม่ได้เสียใจแต่ปลื้มปิติใจปลื้มปิติใจนี่หมายถึงว่าเราเพิ่งมารู้มาเห็นมาเข้าใจความตายของตัวเองนี่เองความร้องไห้ตรงนั้นมีความสุขด้วยเราร้องไห้ในสมาธิมันกึมไปทั้งตัวเลยแล้วก็มีความสุขเพราะเราเพิ่งมารู้ว่าเราจะต้องตายเมื่อก่อนเราก็รู้นะรู้ว่าต้องตายแต่ไม่ได้มองมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นความตายแต่มันก็ไม่เคยใส่ใจอะไรไม่ค่อยนึกแล้วก็เป็นนึกลอยๆไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาเห็นเนี่ยโอ้ร้องไห้โฮเลยมันคนละเรื่องกันรู้เข้าใจอันนั้นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็มาเห็นคนละเรื่องกันเลยไอ้รู้เข้าใจนั้นก็รู้ธรรมดาชาวบ้านทั่วไปก็รู้ว่าคนเราก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ถึงก็ร้องไห้เลยแสดงว่ารู้เข้าใจนั้นไม่เพียงพอมันต้องเห็นเมื่อเห็นได้เนี่ยโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาความตายเลยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะเราก็นึกว่าเออรู้เข้าใจแล้วก็เท่านั้นแหละเห็นไปก็เท่านั้นไม่ใช่รู้อีกอย่างหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งแต่ไปเห็นนี่คนละเรื่องเลยมาเห็นถึงก็ร้องไห้ออกมาว่าเราไม่มีอะไรแสดงว่าความเห็นนั้นเป็นความยอดยิ่งยวดเลยเป็นการเห็นที่อารมณ์ที่แท้จริงของเราฉะนั้นเห็นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้มากเจริญให้มากเพราะว่าเราไม่สร้างขึ้นมาไม่ทำให้มาขึ้นมากเนี่ยเราก็คงจะเป็นคนโง่คนหนึ่งในโลกตายก็เขาเรียกว่าตายไปอย่างนั้นแหละตายกับเขาไปไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ธรรมะธรรมโมอะไรมีแต่ความชั่วอยู่ในใจหมดเลยและความชั่วกิเลสหนาปัญญาหยาบเราเต็มไปหมดเลยตายกับเขาก็ทั้งหยาบหยาบนั่นแหละไปลงนรกไปหมดเลยน่ากลัวที่สุดก็คือนรกนะแต่เมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยทำไปเนี่ย
เราจะเห็นความชั่วของเรามากมายเป็นของที่เราจะต้องละว่าอันนั้นก็ไม่ควรทำอันนี้ก็ไม่ควรทำโอ้ยเราไม่ทำแล้วบาปเรากลัวเราสงสารหมดสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็สงสารหมดว่าเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อก่อนทำได้สบายเราก็เห็นทุกอย่างเป็นของที่น่าสงสารแล้วเราก็เห็นว่ากิเลสของตนที่ม้อยที่ฮึกเหิมคึกขนองอยู่ในใจของเรานั้นเราก็ทำให้เราเนี่ยสงบระงับแล้วก็เลิกละได้ไปตามลำดับทำให้เรามั่นใจว่าหนทางอันนี้เป็นหนทางที่พระเจ้ากล่าวนั้นเป็นทางอันยอดเยี่ยมแล้วเราก็โชคดีเนาะได้เกิดมาพบมาเจอเรามาเจอคำสอนพระเจ้าเมื่อก่อนเจอแต่ไม่เข้าใจนะทำก็ไม่ค่อยถูกก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะเจอตั้งแต่เด็กๆแต่บัดนี้มาเจอเนี่ยได้มีคนมาแนะนำพร่ำสอนเรามาทำแล้วถึงก็ร้องไห้ออกมาว่าโอ้ชีวิตเรารู้ช้าไปหน่อยนะถ้ารู้นานๆเนี่ยคงจะไม่ทำบาปอะไรเยอะแล้วทำมาซะเยอะเลยเพราะว่ามารู้ตอนอายุมากซะแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันยังไม่ถึงวาระที่จะรู้ก็รู้ไม่ได้เหมือนกันยังไม่ประจวบเหมาะกันกับทุกอย่างทุกอย่างยังไม่ลงตัวไม่มาจวบมันก็ทำไปตามภาษาก่อนทุกอย่างมันมีการประจวบเหมาะถึงเหตุการณ์พอดีเจอมาเจอกันโดยการที่ถึงเวลาก็ค่อยมารู้กันเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็ทำให้มากก็แล้วกันก่อนจะตายในโลกนี้เนี่ยเราจะทำความดีที่สุดนะเราจะฝึกฝนตนให้เป็นคนดีให้มากที่สุดอาศัยความตายนี่เองเป็นอุบายชั้นเยี่ยมอุบายนี้เป็นอุบายที่ปราบความพยศร้ายในใจของเราได้จริงๆนะอันนี้คือการปราบกิเลสที่มันคึกขนองอยู่ในใจของเราเนี่ยให้หายพยศมันดื้อมันด้านมันพยศเหลือเกินแต่เห็นความตายปุ๊บมันเงียบเลยนะมันร้องเลยนะฉะนั้นอุบายอันนี้เนี่ยไม่ว่ากิเลสขนาดไหนใครบอกว่ากิเลสเราเนี่ยฝึกยากที่สุดคนอื่นอาจจะฝึกได้เราเนี่ยฝึกยากเออนะคนนั้นนะถ้าไปเห็นความตายแล้วจะรู้แล้วก็คิดว่ากิเลสคนกิเลสใครๆก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยไม่สามารถจะต้านทานหรือจะดื้อเกินนี้ได้เลยถ้าคนนั้นไปเห็นความตายแม้แต่องคุลิมานเป็นมหาโจรเมื่อองคุลิมานมาพิจารณาความตายในตนแล้วเนี่ยฆ่าคนมาเยอะเลยก็ยังไม่เท่าไหร่มาเห็นความตายตัวเองเนี่ยองคุลิมานทิ้งดาบเลยนะยอมเป็นคนดีได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่ามหาโจรยังเป็นคนดีได้เราก็ยังไม่ไปถึงเป็นมหาโจรขนาดนั้นจะดีไม่ได้ได้ยังไงนะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาฝึกฝนทำความดีกันความดีใครก็รู้ว่าดีนะแต่ถ้าไม่มีอุบายเนี่ยมันดีไม่ได้หรอกไปวัดไปวาพระเทศดีเท่านั้นแต่ใจไม่รับหรอกมันดื้อนะมันดื้อแต่เมื่อเรามาเห็นความตายปุ๊บความดื้อนั้นหยุดเลยไม่ดื้อเลยใจร้องเลยร้องโอยเลยนะมันยอมแล้วมันที่จะทำความดีได้ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์นะทำให้เราได้เห็นได้รู้ว่า อนุภาพของพระธรรมคำสอนพระเจ้านี่ช่างปราบคนอย่างเราได้นะจิตใจหยาบอย่างเราเนี่ยหาสิ่งที่ปราบยากเราจะเป็นคนดียากจะเป็นคนดีนะแต่ดีไม่ได้ดีไม่ลงเพราะไม่มีอะไรปราบใจเราได้แต่วันนี้มาถึงนึกถึงความตายแล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราเป็นคนดีได้ตามลำดับจริงๆยิ่งทำเราก็เห็นโทษในความชั่วในทั้งหลายจิตยิ่งทำจิตเราก็ยิ่งสงบระงับยิ่งทำเท่าไหร่ความสงบก็เกิดขึ้นในเรามากมายไม่น่าเชื่อว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่อุบายอันเยี่ยมยอดฉะนั้นพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนเนี่ยต้องนึกนะไม่ใช่ว่าสอนให้ใครคนหนึ่งพระเจ้าเองท่านก็นึกถึงลมหายใจเนี่ยพ
ุกลมหายใจนึกถึงความตายเราท่านทั้งหลายจะไม่นึกได้อย่างไรนั้นตมาก็สอนอยู่ตรงนี้นะนะสอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนเราถ้าไม่นึกเนี่ยเราประมาทมากนะและจิตเราจะไม่มีความสงบเลยแล้วเรานึกเนี่ยจิตใจเราสงบมากยิ่งทำยิ่งสงบยิ่งทำยิ่งสงบสมมติตัวเองเน่าบางขึ้นอืดเป็นตัวนอนชอนใจเน่าทั้งตัวเน่าเฟะหมดเลยโอ้ยมีความสุขมีความสุขนะก็สักวันหนึ่งมันก็เน่าอย่างที่เราคิดนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าจะไม่เน่าแต่เราก็จำลองเหตุการณ์ที่เราจำลองเหตุการณ์เนี่ยเพื่อเป็นอุบายฝึกนะแต่วันหนึ่งเนี่ยวันหน้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วแสดงว่าที่เรานึกๆเนี่ยเป็นจริงหมดเลยในอนาคตต้องเป็นอยู่แล้วไม่ใช่ไม่เป็นแต่เราจะไปนึกตอนตายเนี่ยมันไม่ใช่เวลาฝึกเราต้องนึกตอนเป็นๆสิถ้านึกเป็นๆมันยังไม่ตายก็ต้องสมมุติเอาก่อนถึงแม้จะสมมุติเราก็เป็นจริงอย่างนั้นที่เรานึกนั่นแหละมันจะหนีไปไหนได้มันจะหนีไปไหนรอดเรานะฉะนั้นคนบางคนบอกว่าอุ้ยเราไม่ตายจะนึกมันก็เป็นการสมมุติเป็นการจินตนาการมันเป็นการซ้อมนะมันเป็นการฝึกนะเราก็นึกตอนที่เป็นคนเป็นๆ ก็ต้องสมมุติก่อนมันเป็นการฝึกฝนอบรมตนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่สักวันหนึ่งมันไม่เป็นหรือไงมันก็ต้องเป็นนะก็ต้องเป็นทุกคนนะไม่ใช่ว่าไอ้คนที่พูดนั้นจะไม่เป็นก็เป็นอย่างเรานั่นเองแต่เขาเสียเปรียบที่เขาไม่ได้เอามาฝึกเลยได้แต่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่พอนิ่งๆมันก็ไม่สลดสังเวชไม่ร้องไห้นั่งสมาธิไม่เคยร้องไห้เลยแต่มาพิจารณาความตายร้องไห้ประจำมันถึงใจดีนะเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะมันยอมถ้าจิตนี่มันยอมร้องไห้คือการร้องไห้เนี่ยเป็นการยอมของจิตนั่นเองจิตยอมที่เราจะให้จะรับการฝึกเหมือนผ้าที่จะผ้าที่จะยอมรับยอมที่จะยอมเนี่ยยอมรับน้ำยอมได้ดีผ้าเนี่ยพร้อมที่จะรับสียอมนั่นเองนะเมื่อเราจะยอมผ้าเนี่ยผ้าพร้อมที่จะยอมได้เป็นผ้าอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะรับสียอมนั้นได้ถ้าผ้าสกปรกรับน้ำยอมไม่ได้หรอกเพราะสกปรกมันบังไว้มันอุดไว้มันกันไว้เราต้องซักสะอาดจิตใจของเราก็ต้องขยี้ด้วยความสะอาดด้วยการนึกถึงความตายมันถึงจะรับความดีเข้ามาที่เราพิจารณาทุกวันเนี่ยเพื่อจะขยี้สิ่งที่เป็นมลทินนั้นออกแล้วมันถึงจะรับความดีเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอุบายชั้นเยี่ยมนะที่พระเจ้าท่านให้เราทุกคนได้ทำก็เพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นคนดีแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ดีไม่ได้เลยเราฝึกมาเท่าไหร่นะเคยดีได้ไหมมันไม่ค่อยจะดีหรอกมันจะดื้ออยู่นั่นเองแต่ไปเห็นความตายนี้หยุดเลยหายพยศนะเป็นอุบายชั้นเยี่ยมนะแม้แต่องคุลิมานยังฝึกได้เราทั้งหลายจะฝึกไม่ได้ยังไงฉะนั้นเท่ากับว่าความตายนี้เป็นเรื่องทุกคนที่ปรารภแล้วจะนำความสุขมาให้แก่ตนยิ่งนึกเท่าไหร่วันนั้นมีความสุขมากเดินไปทั้งไร่ท้องนาเดินไปไหนทำอะไรเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียวคนอื่นเขาไม่รู้หรอกเรานึกอะไรมีความสุขและเราไม่ลืมนะนั่งก็ไม่ลืมนอนก็ไม่ลืมบางครั้งนะอายุคนเรานี่สั้นวันนึกความตายนี่เขาเติมอายุให้เลยการนึกถึงความตายนี่เป็นการต่ออายุตัวเองนะจะไม่ค่อยตายหรืออายุจะยืนขึ้นเพราะว่ายมมาทูตเห็นว่าเราไม่ประมาทไม่ค่อยไปเอาวิญญาณหรอกแต่เราต้องตายอยู่ดีเนี่ยยังไงก็ต้องตายแต่ตายตามอายุไขหรือตายที่สังขารมันอยู่ไม่ได้จริงๆก็ตายแต่ไม่ได้ตายง่ายๆอย่างคนอื่นนะคนอื่นที่ไม่นึกตายเอาตายเอาคนที่นึกเนี่ยจะไม่ค่อยตายบางครั้งคนเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งโรคอะไรนึกไปหายเลยคือเขาไม่อยากเอาไปเขาอยากให้เราเนี่ยทำต่อ
เขาก็ยังอนุโลมให้เรานั้นนึกถึงความตายเป็นของดีนะฉะนั้นโยมมาโลกเนี่ยพระญาติโยมเนี่ยไม่อยากเอาไปหรอกถ้าคนไหนนึกความตายนะเพราะว่าคนนั้นไม่ประมาทเขาให้โอกาสบางครั้งอายุยืนบางครั้งเป็นโรคร้ายเนี่ยหายเลยหายต่ออายุไปเดินตัวเลยมีเยอะโยมคนที่อายุเนี่ยต่อไปเลยบางครั้งเป็นมะเร็งนึกไปนึกไปหายไปเลยที่หายเพราะว่าเขาต่ออายุให้เพราะเราไม่ประมาทก็บอกแล้วว่าเวลาตายปุ๊บนะเขาจะถามว่าอยู่เมืองมนุษย์นึกถึงยมทูตทั้งสี่ไหมคนที่ไม่นึกอ่ะเขาไปหมดนะเพราะว่าประมาทแต่คนที่นึกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาเราก็กลายเป็นคนอายุยืนก็ดีเหมือนกันเนาะเราจะได้เอาอายุเนี่ยไปทำความดีให้มากๆขึ้นเพราะกว่าจะรู้เรื่องนี้ก็แก่แล้วจะไม่ทันเอานะเราก็จะได้มาประพฤติปฏิบัติให้มากแล้วตอนปฏิบัติก็ทำมากๆก็แล้วกันไม่ใช่เขาต่ออายุมากับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องไปโน่นเลยโอ้โหไม่ได้แล้วนะเขาให้มาทำมานึกความตายจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำโน่นทำนี่ได้ยังไงนะพอแล้วให้มันเลี้ยงของมันเองจ้างมาเถอะเราเอาของเราไปดีกว่าอันนี้ก็ถือว่าการกระทำของเราไม่ประมาทแล้วก็เอาชีวิตของเราอันน้อยนิดเนี่ยทำความดีให้พ้นทุกข์ไปเลยอันดับแรกเนี่ยต้องพ้นนรกก่อนนะแรกนี้เราต้องพ้นนรกก่อนการพ้นนรกก็คือว่าเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวนะอยู่กับตัวเราเนี่ยหัวเท้าเนี่ยไม่ให้มันหลุดถ้าหลุดก็คือลงนรกนั่นเองหลุดเมื่อไรก็คือลงนรกเมื่อนั้นเราก็พยายามทำให้มากอย่าให้หลุดถ้าไม่หลุดก็ต้องเห็นแจ้งมากๆให้ชัดถ้าไม่ชัดเนี่ยมันควรจะหลุดเราก็ต้องให้เห็นชัดกว่าจะชัดได้เนี่ยก็ค่อยๆชัดนะค่อยๆชัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้เราได้เห็นว่าโอ้คนเราเนี่ยไม่เห็นจริงๆเขาเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินนกบินอากาศไม่เห็นอากาศนกไม่เห็นฟ้าตัวนอนที่กินของเหม็นกับไม่เห็นของเหม็นเราอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นกันไม่เห็นตัวเองทั้งที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยเห็นกันวันนี้ถึงมาเห็นถึงก็ร้องไห้เท่ากับว่าเราจะต้องนึกถึงความตายนี้เพื่อเอากิเลสออกกิเลสทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะการเห็นตัวเองนี้มันเป็นการทำลายรังของกิเลสนะกิเลสมันอยู่ตรงนี้รังมันอยู่ตรงนี้เราเจาะหลังเลยทำลายหลังมันเลยราคานุสัยก็อยู่ตรงนี้ปฏิฆานุสัยก็อยู่นี้นี้อวิชานุสัยก็อยู่ตรงนี้ทิฏฐานุสัยก็อยู่ตรงนี้นะมานานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอยู่ตรงนี้หมดเลยอนุสัยที่หนอนเนื่องอยู่ตรงนี้หมดเลยทำให้เราได้ทำลายหลังของกิเลสได้กิเลสต่างๆก็จะลดน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจิตเราจะสงบมากแล้วปัญญาของเราก็แหลมลึกว่าในเมื่อตัวเราไม่มีอะไรแล้วจะไปคิดทำไมให้โง่คิดนอนคิดนี่อยู่ได้เออปัญญาก็เริ่มรู้ขึ้นมาเออเราเนี่ยมันโง่นะถ้างั้นความฉลาดก็คือไม่ต้องไปคิดมันมากหรอกตัดไปเลยคิดไปก็ไม่ได้อะไรมันก็ทำให้ปัญญาของเราไปตัดไอ้ความคิดของเราให้สั้นลงสั้นลงไปส่งไปเราก็ยังไม่มีตัวเราเลยเรายังไม่มีอะไรจะคิดไปก็ทุกข์เปล่าๆคิดไปก็ไม่ได้อะไรท
ทำให้ปัญญาตรงนี้เนี่ยไปตัดความคิดของเราให้สั้นลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหมดแน่ๆไม่คิดอะไรอดีตอนาคตไม่เอาลูกหลานข้าไม่รู้ทั้งนั้นเนี่ยมีเหมือนไม่มีไปเพราะทุกคนไม่มีอะไรปัญญาส่วนนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติของคนทุกคนจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยการเห็นความตายในตนปัญญาเหล่านี้เนี่ยจะไปทำลายอวิชชานุสัยคือความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นออกไปแล้วความรู้ความเข้าใจจะเข้ามาแทนที่ฉะนั้นอนุสัยเหล่านี้ก็จะถูกทำลายนะก็กลายเป็นว่าอวิชชานุสัยก็คือความไม่รู้นั้นก็กลายเป็นความรู้เข้ามารู้เข้าใจมาแล้วก็เวลาทำไปมาก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 ขึ้นไปเนี่ยความเมตตาเราเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี่เป็นคนหงุดหงิดงุ่นง่านเป็นคนคอยจะโกรธง่ายนะเป็นคนโมโหร้ายอยู่เรื่อยเลยอะไรนิดอะไรหน่อยจะเป็นอารมณ์ซะหมดเลยตอนหลังทำไปทำไปเนี่ยชักจะเป็นคนสงสารคนเมื่อก่อนสงสารกันหรือไม่ค่อยจะมีแต่ว่าจะหาเรื่องหาราวแล้วก็คอยจะหงุดหงิดแล้วก็คอยจะโมโหใครง่ายต่อมาเราพิจารณาเห็นความตายมากขึ้นมากขึ้นเออคนเราเนี่ยจะโกรธกันไปถึงไหนเนาะก็คิดขึ้นมาได้และการที่โมโหร้ายเงี้ยมันควรหรือที่เราจะต้องทำจิตใจก็เขาก็ตายเนาะเราก็ตายโกรธกันไปทำไมนักหนาทำให้เราเนี่ยเริ่มจะเบาบางความโกรธลงไปด้วยปัญญาของตนก็จะเห็นว่าโกรธนั้นก็เขาเรียกว่าไฟเกิดแต่ไม้ก็ไหม้ไม้นั่นเองสนิมเกิดแต่เหล็กก็กัดก่อนเหล็กนั่นเองโกรธเกิดแต่ใจเราก็ไหม้ใจเรานั่นเองไม่ใช่ไหม้ไข่เลยไหม้ใจเรานั่นแหละใจคนโน้นเนี่ยเขาไม่ได้ไหม้แต่ไหม้ใจตัวเองนั่นเองเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเวลาโกรธเนี่ยก็ไหม้ใจเราเนี่ยมีความทุกข์เราจะโกรธเขาทำไมโกรธแล้วเราก็ทุกข์ก็ทำให้เราเนี่ยได้ละความโกรธได้ก็มีความเมตตาสงสารเข้ามาซึ่งปฏิฆานุสัยนี้ก็จะเริ่มละออกไปละออกไปปฏิฆาแปลว่าความขุ่นใจใครพูดอะไรนิดหน่อยเขาจะขุ่นอยู่เรื่อยเลยปฏิฆาแปลว่าความขุ่นใจเนี่ยก็คือความโกรธนั่นเองความขุ่นก็คือน้องความโกรธนั่นเองก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปทำให้เราได้เห็นว่าโอ้เราก็เริ่มเมื่อน้อยลงไปปุ๊บความเมตตาก็จะเกิดกลายเป็นคนเมตตาคนขึ้นมาได้เมื่อก่อนไม่เป็นเลยเรื่องเมตตาเมตตาเนี่ยไม่ต้องไปพูดละแต่ตอนหลังเริ่มจะเป็นขึ้นมาและนับวันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมองคนในแง่ดีขึ้นเห็นความตายตัวเองนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ช่วยเรามากเลยให้เราเป็นคนดีแล้วก็จิตเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นกุศลนะจิตเราไปตั้งอยู่ข้างนอกเป็นอกุศลเราเห็นได้ชัดว่าจิตของเราตั้งอยู่ในตัวเรานี้เป็นจิตที่มีความสุขความสงบและเป็นจิตที่ใฝ่ดีแต่ขณะเดียวกันจิตรั่วออกไปไหลออกไปหลุดออกไปเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ดีเลยเราไม่ชอบเลยแล้วมันก็คิดเองนะแต่จิตเราตั้งอยู่ในตัวเรามันเงียบเลยมีแต่เรื่องดีแล้วทำสองอย่างที่เกิดขึ้นขณะนั้นก็คือหิริโอตปะนะหิริโอตปะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ทำไปหิริโอตปะตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปละอายต่อการชั่วไม่ว่าที่รับที่แจ้งนะถึงที่รับตาก็ไม่เอาใครไม่เห็นตัวเองก็เห็นตัวเองทำให้เราทำมันก็จะได้แล้วเวลาที่เราหลุดไปหลงไปหรือว่าเผลอไผลทำไปเนี่ยทุกข์มากเลยเวลาเราทำชั่ววันไหนไปทำขึ้นมาเนี่ยทำแล้วไปทำสมาธิเนี่ยไม่สงบเลยวันนั้นทั้งวันเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทำให้เราเห็นว่าทำชั่วไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทำให้เราเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่ใจเรา
วันนั้นทำความเพียรไม่ได้เลยมีแต่ความฟุ้งเลยวันไหนทำชั่วนะไปหลุดปากไปหน่อยไปพูดเขาไม่ดีหน่อยโอ้โหทำความเพียรวันนั้นทุกทั้งวันเลยแล้วก็เข็ดหลาบฝันหลังไม่เอาแล้วไปว่าเขาหน่อยแทนที่เขาจะทุกข์เรากลับเป็นผู้ทุกข์แทนว่าเขาแต่ทุกข์เรากลายเป็นอย่างนั้นอีกนะแทนที่เขาจะทุกข์นะเราเป็นผู้ทุกข์และเรานั่นเป็นผู้ทำนั่นแปลกทำอะไรกับเขาไม่ได้ทุกข์หมดเลยเวลาเราไม่มีอะไรที่เป็นของชั่วเนี่ยความชั่วไม่มีเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนั้นทำความเพียรลื่นไหลเลยนะภาวนาเนี่ยไหลลื่นเลยเพราะสำรวจตรวจตาตัวเองก็ไม่มีอะไรที่จะผิดทำให้เราเนี่ยได้ความสงบฉะนั้นเวลาในทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยความไม่ดีนั้นก็คือความไม่ดีนั้นก็จะไปเคี่ยนตีเราเขาเรียกว่าจะเป็นผู้มีวิปฏิสารเป็นอานิสงส์วิปฏิสารคือความขุ่นใจความร้อนใจวันไหนทำไม่ดีปุ๊บวิปฏิสารก็จะครอบงำเราก็คือความไม่สบายใจแต่วันไหนที่เราทำความดีไปอานิสงส์ก็คือปราโมทย์ความเบิกบานใจก็จะเป็นอานิสงส์ฉะนั้นปราโมทย์กับวิปฏิสารเนี่ยเป็นของคู่กันไปเวลาทำความชั่วมาวิปฏิสารก็จะมาทำให้เราทำลายระบบสมาธิเราหมดเลยสั่นคลอนหมดเลยเวลาเราทำดีวันไหนมีไม่มีความชั่วอะไรเราเนี่ยปราโมทย์ก็จะเกิดในเราว่าเราไม่มีอะไรทำให้เราลื่นไหลในการทำความเพียรได้อย่างดีทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นโทษเห็นอานิสงส์ของการทำความดีนะว่าเป็นความดีซึ่งปฏิฆานุสัยความที่จิตเรานี่ขุ่นมัวที่คอยจะเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายก็จะลดลงไปอนุสัยเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยก็จะเบาบางแรงขานลงไปทิฏฐานุสัยแปลว่าทิฏฐิทิฏฐาแปลว่าทิฏฐิคือความเห็นนะความเห็นของเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่ตรงความเห็นคดโกงเห็นว่าโลกนี้น่ายินดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีธรรมะอันนี้ไม่น่าจำเป็นที่สำหรับเราอันสำนองนั้นแล้วก็การปฏิบัติของเราคิดว่าทำอย่างโน้นดีนะนี่ถูกนะนี่ไม่ถูกความเห็นของเรายังคลาดเคลื่อนอยู่แต่เมื่อมาวันนี้มานึกถึงความตายปุ๊บความเห็นของเราเริ่มตรงไปตรงมาว่านี่ทางนี้เป็นทางถูกต้องความเห็นของเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความเห็นของเรานั้นเป็นความเห็นที่ไม่ผิดนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะความเห็นแปลว่าทิฏฐินะสัมมาแปลว่าถูกต้องเห็นว่าทุกคนเราเกิดจากอะไรเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้เหตุของทุกข์ก็คือจิตที่คิดไปมากมายเป็นความทุกข์การดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งตัวเรานี้ให้ชัดออกมานะเหตุของทุกข์ก็คือการยึดมั่นตัวนี้แล้วก็การดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4นี่เองที่เรากำลังทำอยู่การเห็นอย่างนี้การเข้าใจอย่างนี้การลงความเห็นตรงไปอย่างนี้ชื่อว่าทิฏฐานุสัยนะทิฏฐานุสัยแปลว่าการที่จะละอนุสัยที่คิดผิดๆเมื่อก่อนแล้วก็ไปสู่ความคิดที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนะเขาเรียกว่าทิฏฐานุสัยแล้วก็ภวานุสัยภวานุสัยแปลว่าพบเมื่อก่อนเราทำบุญไปเนี่ยถามทำบุญทำไมเอ้าทำไปที่เดี๋ยวจะได้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์กับเขาเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดากับเขาทำบุญเพื่อจะได้ไปอยู่ในสวรรค์วิมานแต่มาบัดนี้แล้วสวรรค์วิมานไม่เอาแล้ว
เขาเรียกว่าทำบุญทำความดีไปเพื่อตัวเองจะพ้นนรกแล้วก็ไปสู่สวรรค์วิมานที่สวยๆงามๆปรารถนาให้เราไปอยู่ในภพภูมิที่สูงคือปรารถนาให้เราอย่าเป็นภพภูมิที่คำว่าภพมีอยู่ภพภูมิที่ดีเมื่อก่อนทำบุญไปก็คิดอย่างนั้นว่าเราจะได้เกิดไปดีๆคิดอย่างนั้นปรารถนาความเกิดอยู่แต่ให้เกิดดี แต่เมื่อเรามาพิจารณาร่างกายมากก็มากก็เช็คจากขยงแล้วสิเกิดมันไม่ไหวแล้วมั่งนี่คำว่าภพหรือต้องการที่ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าภวาสวะภวาสวะพระตัวนี้คือพอสำเพานะภวานะภวาแปลว่าภพพอสำเพานะภวาสวะแปลว่าภพ คนที่ทำความดีปรารถนาในสิ่งที่จะเป็นภพภูมิที่ดีเมื่อก่อนทำบุญไปก็คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเราพิจารณาความตายเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยถึงจะเป็นภพภูมิที่ดียังไงก็ทุกข์อยู่ดีเป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดาเป็นนางฟ้าก็ทุกข์แบบนางฟ้าก็มีกามอยู่ยังหลงอยู่ยังกินเหล้าเมายายังเสพกามกันอยู่เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นอะไรโอ้ยไม่เป็นอะไรสักอย่างแล้ว ไม่เอาจะเอานิพพานอย่างเดียวเห็นความเป็นภพมานั่นคือโทษนะพิจารณาไปพิจารณาว่าโอ้เกิดมาเนี่ยฉันชื่อว่าเกิดเนี่ยมันกิเลสทั้งนั้นเลยเทวดาก็ยังมีกามอยู่มนุษย์ก็ยังมีกามอยู่แล้วเราจะเอาเหรอไม่ไหวมั่งทำไปทำมาสักจะไม่เอาแล้วเห็นว่านิพพานจะดีที่สุดไม่หลงดีหลงกันไปตาม กามภพนั่นเองแล้วก็เห็นว่าภพภูมิต่างๆเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะเป็นอยากจะพ้นทุกข์ทายเดียวคนคิดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภวาสวะก็เริ่มจะถูกทำลายนะถูกทำลายการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยขี้ขายทุกอย่างอนุสัย7อย่างนี้ก็จะถูกทำลายหมดเลย ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้มันก็คิดไปอีกอย่างแต่ตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่านิพพานส่วนมานาสวะมานานุสัยมานานุสัยมานาหรือมานะแปลว่าความถือตนถือตัวเมื่อก่อนถือตัวมากคนนี้เราดีนะเราเก่งนะเราอย่างนั้นแต่อย่างนี้ เราดีกว่าเขาเราเลิศกว่าเขาเราเลวกว่าเขาอะไรทำนองนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นมานะเก้านะเก้าอย่างเก้าอย่างคอยจะเป็นคนถือตัวแต่เมื่อเรามาพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆพิจารณาเห็นตัวเองเป็นซากศพบ่อยชักจะไม่ค่อยถือตัวเลย เป็นคนที่ง่ายๆอยู่ยังไงใครจะด่าใครจะว่าไม่ค่อยถือสาอะไรถือว่าเราก็ไม่มีอะไรเราเองก็ยังระเบือตัวเองเลยทำให้เราเนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนยิ่งจองหองหรือว่าทิฏฐิมานะที่สูงส่งว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆเป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ยิ่งพยองนะ ทำให้เรานี่ละตัวตนได้เยอะเลยมานะทิฏฐิต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีเมื่อก่อนทำสมาธินิ่งๆนะเวลานิ่งได้ก็มานะสูงอีกว่าเราเก่งเราทำได้อย่างนั้นอย่างนี้เราไปเห็นโน่นเห็นนี่กายมานะทิฏฐิก็สูงอีกแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวเป็นสร้างศพเนี่ยมานะเหล่านั้นหายไปหมดเลยไม่อยากจะเป็นว่าเป็นโน่นเป็นนี่เราไม่ใช่อยากจะดีจะเลิศอะไร อันนี้เขาเรียกว่ามานานุสัยก็จะละไปเรื่อยๆทิฏฐานุสัยความเห็นภวานุสัยนะความเป็นการพบนะราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยนะวิจิกิจฉานุสัยคือความลังเลสงสัยเมื่อก่อนไปศึกษาหาความรู้จากอาจารย์ไหนมาก็แล้วแต่
ไปโน่นสำนักโน้นสอนไปทำไมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะถูกหรือมันจะผิดหรือทำไปก็ยังสงสัยอยู่ว่ากิเลสเรายังละไม่ได้เลยครั้นเมื่อเรามาพิจารณาความตายมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มจะไม่สงสัยทางเส้นนี้แหละมั่นใจว่าทางเส้นนี้น่าจะนำไปสู่ทางที่ถูกต้องของเราทำให้เรามั่นใจว่าศึกษามาเยอะไม่ลงเอ่ยสักทีแต่มาศึกษาตรงนี้รู้สึกว่ามั่นใจว่าทางนี้จะเป็นทางที่นำเราไปสู่ความถูกต้องมั่นใจมากนะแต่ความมั่นใจตรงนี้ก็ยังมีขอบเขตอยู่นะขณะใดที่เราเห็นตัวเองเป็นซากศพความเห็นของเราปรากฏอยู่ขณะนั้นความสงสัยสิ้นเลยมั่นใจว่าเรามาทางถูกแต่วันไหนเวลาไหนจิตเราหลุดจากความเห็นตัวเองความเห็นของเราหายไปหรือเราไปไขว่คว้าอารมณ์อื่นเข้ามาแทนความสงสัยเริ่มกลับขึ้นมาเอ๊ะอีกแหละความสงสัยในร้ายนะถ้าเราหลุดตัวจากเราหลุดจากความเห็นในตัวเราเมื่อไหร่ความสงสัยโผล่หน้าทันทีเลยแต่ถ้าตัวเราปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ความสงสัยก็เริ่มสงบลงไปสังเกตให้ดีจะมีอยู่เรื่อยๆถ้าความเห็นในตัวเองมีอยู่ความสงสัยก็หายหน้าถ้าความเห็นตัวเองหายความสงสัยก็โผล่หน้ามาอีกอย่างนี้มีตลอดเลยนักปฏิบัติระวังเพราะเรายังไม่ถึงพระโสดาบันจึงข้ามความสงสัยทีเดียวไม่ได้เมื่อพระโสดาบันได้เห็นตัวเองตลอดไม่เห็นไม่ดับเลยไม่หายไปไหนความสงสัยก็ถูกทำลายหมดเลยแล้วก็ไม่กลับมาสงสัยอีกเลยแต่เราเนี่ยยังโผล่อยู่อันนั้นมีแน่นอนเราอย่ามั่นใจอย่าตายใจว่าเราไม่สงสัยแล้วแต่ว่าหลังเขาจะสงสัยอีกแหละมันมีอยู่นะมันมีอยู่เพราะความเห็นของเราไม่มาตรฐานความเห็นของเราเนี่ยมันผุบโผล่มันทำให้เราเนี่ยผุบโผล่ไปทางวิจิกิจฉานุสัยอยู่เนื่องนิดนักปฏิบัติต้องระวังนะการเห็นตัวเองเนี่ยต้องตั้งอยู่เป็นเครื่องอยู่จริงๆไม่หลุดนั่นแหละมันถึงจะชัวร์มันถึงจะมั่นใจตราบใดความเห็นของเราหลุดเนี่ยมันยังไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะมันจะเป็นการกลับมาสู่ความลังเลสงสัยได้ฉะนั้นเท่ากับว่าวิจิกิจฉานุสัยเราจะต้องเห็นตัวให้ชัดแล้วก็ให้อยู่ยงคงที่อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้อย่าให้หายให้พินโยพาดโยกอันนี้ก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องอบรมนะพร่ำสอนตัวเองให้มากเจริญให้มากและอบรมให้มากทำให้เราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ยวดยานของใจแล้วก็ความเห็นนั้นก็จะเป็นความเห็นที่ยืนยงคงที่อยู่ตลอดเวลาก็จะทำลายเรื่องวิจิกิจฉานุสัยได้อันนี้ก็เลยว่าอนุสัยทั้งเจ็ดนี้ก็จะถูกลิดรอนอำนาจไปต่อมาเราพิจารณาตัวมากขึ้น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 เนี่ยราคานุสัยก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปทำให้เราได้เห็นความสกปรกปฏิกูลในร่างกายเรามากมายขออย่างเดียวก็คือว่าเราจะต้องเป็นเครื่องอยู่นะเอาเป็นเครื่องอยู่การเจริญแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญมรรคเนี่ยเป็นการเจริญที่ไม่เหมือนการทำสมาธิเป็นการเจริญทั้งกลางวันกลางคืนไม่จำเป็นต้องนั่งนอนก็ทำได้เดินก็ทำได้ยืนก็ทำได้ทำได้ทุกเวลาโดยเฉพาะการเดินดีที่สุดเพราะการเดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยตื่นอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอไม่ง่วงแล้วก็ง่วงอะไรก็คือการเดินเป็นการเป็นอิริยาบถที่ตื่นอะไรครอบงำได้ยากนั่งคอยจะง่วงนะนอนยังคอยจะหลับยืนก็คอยจะล้มอย่างเงี้ยเดินมันจะดีที่สุดนะจะเป็นภาวะที่ตื่น
ทำให้เราเนี่ยมีความเพียรที่ดีเมื่อทำไปจิตเราก็จะสว่างสวยจิตเราเนี่ยถูกอบรมอยู่ในตัวเราก็จะสว่างสวยขึ้นมา สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาจิตเราจะแจ้งนักปฏิบัติก็อย่าสนใจไอ้ความแจ้งความสว่างของใจนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่พลอยได้เป็นผลพลอยได้จากการพิจารณาตัวเองและเราเองก็รักษาความเห็นตัวเองไว้อย่างเดียวนะแล้วก็พอกพูนให้มากเจริญให้มากซึ่งความเห็นในตัวเองนั้น ให้ชัดยิ่งชัดเท่าไหร่จิตเรายิ่งมั่นเท่านั้นยิ่งชัดเท่าไหร่จิตเรายิ่งมั่นเท่านั้นมั่นเข้าไปมั่นเข้าไปมั่นเข้าไปทำให้เราได้ทราบได้รู้ได้เลยว่าความมั่นคงอยู่ที่ความเห็นชัดเห็นแจ้งความเห็นแจ้งนั่นแหละเป็นสมาธิไปในตัวเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทุกอย่าง นะความเห็นแจ้งตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ที่เราทุกคนจะต้องอาศัยทำให้เราเนี่ยมั่นใจในปฏิปทาที่เราดำเนินว่าเราดำเนินมาถูกทางแล้วก็การดำเนินของเรานั้นจะเป็นการดำเนินที่ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่พ้นก็ตาม แต่มั่นใจว่าทำอย่างนี้แหละเราจะพ้นคำว่าพ้นเนี่ยพ้นจากอะไรพ้นจากอารมณ์ข้างนอกนะที่ว่าหลุดพ้นเนี่ยพ้นจากอารมณ์ที่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองไม่ได้พ้นจากอะไรถ้าเราพ้นได้จิตของเราก็เป็นผู้สงบ นะสงบการหลุดพ้นนั่นแหละชื่อว่าพระนิพพานพระนิพพานคือการหลุดพ้นนั้นก็คือหลุดพ้นตรงนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างมากมายแล้วก็สติและปัญญาของเราก็เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องทำให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬาร ในชีวิตเราจะเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งเกิดมาครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเราเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทางใจเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดจากพ่อแม่เกิดทางกายเราฝึกปฏิบัติธรรมมามากมายก็ยังไม่เกิดทางใจเท่าไหร่แต่มาเรามาฝึกหัดอย่างนี้เนี่ยเหมือนเราตายเกิดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นคนใหม่รู้สึกชีวิตของเราเปลี่ยนไปหมดเลย เป็นคนนิ่งเป็นคนที่สงบเรียบร้อยเป็นคนที่อีกคนหนึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนขออย่างเดียวนะต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอนะมันถึงจะรักษาธรรมนั้นไว้หายไม่ได้หายน่ะเป็นเรื่องมันจะเป็นโรคทันทีเลยหายเมื่อไหร่โรคก็เข้าถ้ามีเมื่อไหร่ธรรมก็มีสำคัญตรงที่หายไม่ได้นะรักษาไว้ รักษาไว้ถ้าหายจิตเราก็หลุดไปสู่โลกถ้าอยู่จิตเราก็ยังอยู่ในธรรมอันนี้จำไม่ง่ายเลยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเห็นแล้วยังไม่พอต้องรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่เนืองนิด แล้วเราจะมีความสุขมากๆเป็นความสุขที่เราหาได้ที่ตัวเองนี่เองทำสมาธิมาเยอะไม่สุขเท่าอย่างนี้เลยสุขสงบด้วยสังเวชด้วยเป็นความสุขสงบที่มีรสชาตินะเป็นอมฤตรสนะเป็นความสุขชนิดที่ว่าเราไม่เคยเจอนะเป็นความสุขที่แฝงด้วยความสังเวชใจ ทำให้เรานี้มีความสุขความสงบระงับดับเย็นเมื่อเราเนี่ยทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืน
ทำให้จิตเราตื่นตัวอยู่เสมอบางครั้งนอนไม่หลับเลยแล้วก็บางครั้งกลัวว่าเราจะไม่ทันนะกลัวที่สุดก็คือกลัวจะไม่ทันเพราะชีวิตเราเหมือนกับว่ามันมีน้อยการทำอย่างนี้เป็นการทำที่เราทำแล้วเนี่ยต้องใช้เวลามากเพราะอบรมมันยากเหลือเกินยากเย็นกว่าจะอบรมได้ก็ยากก็เย็นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลัวเวลาที่มีอยู่จะไม่พอสำหรับการที่จะอบรมจึงพยายามขวนขวายทั้งกลางคืนกลางวันทำมากมายกายกองก็ยังไม่พออันนี้แหละจึงว่าเราทำอย่างนี้เป็นการเจริญกรรมฐานอย่างถูกต้องนะทำให้หลายๆอย่างอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเครื่องขัดเกลาขัดเกลาจริงๆขัดทั้งเกลาทั้งขัดทั้งเกลาเลยนะนั่นเป็นนิ่งสมาธิไม่ใช่เป็นสงบเฉยๆมันเป็นไม่ใช่เครื่องขัดเกลาพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนั้นก็ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาจริงๆเป็นความสงบระงับเฉยๆไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสแต่เครื่องขัดเกลาจริงๆก็คือตรงนี้อนุสัยทั้งเจ็ดเนี่ยที่นอนเนื่องอยู่ในใจเราก็จะสำลอกออกไปกระจัดออกไปทำลายออกไปทำให้เรานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องอุดรอยรั่วของจิตใจของเรานี้เวลามันรั่วไปตัดให้หมดเลยรั่วไปตัดรั่วไปตัดรั่วไปตัดไม่ตัดไม่ได้ถ้าไม่ตัดมันจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆและไม่ตัดเราก็จะหลุดไปหมดเลยและความเพียรสี่อย่างของเราก็คือว่าเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังบอนอยู่เนืองนิดเป็นคนที่จะต้องมีการตรวจตาอบรมในใจเราตลอดทำไปอย่างเงี้ยนะตอนนอนก็ทำตอนหลับก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วบางครั้งนั้นหลับไปนั้นมันยังทำในความหลับเลยนะตื่นมายังต่อเลยก็มีแต่มันก็น้อยครั้งนะน้อยครั้งอย่างที่ว่าบางครั้งจะเป็นแบบนั้นแต่บางครั้งก็ไม่เป็นนะกิเลสมันจ้องตอนที่เราหลับเนี่ยตอนหลับนี่มันเฮเลยนะเฮออกเลยนะเราก็หลับปล่อยหมดเลยสติปัญญาปล่อยมันเฮสนุกตื่นมาเนี่ยโอ้โหเพ่นพ่านไปหมดเลยรีบจับจิตมาอยู่เลยมันจ้องแล้วว่าทั้งวันมันจ้องไม่ได้มันก็จ้องตอนที่เราหลับมันก็จะออกตอนนั้นนักปฏิบัติก็ต้องสู้ไปทั้งวันทั้งคืนไม่งั้นมันก็จะไม่ได้อะไรการสู้ของเราเนี่ยเป็นนักสู้นะผู้หญิงก็สู้ได้ผู้ชายก็สู้ได้สู้ได้หมดเลยดีไม่ดีผู้หญิงก็สู้ดีกว่าผู้ชายอีกเพราะกิเลสเนี่ยใครละได้ก็ถือว่าคนนั้นเป็นวีรบุรุษนะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายทำได้หมดเลยฉะนั้นความตายตรงนี้เนี่ยจึงเป็นคำที่เราต้องปรารภอยู่เสมอแล้วก็เป็นความตายที่เราทุกคนจะต้องอบรมทำสอนและทำให้เราเนี่ยมีความสงบระงับดับเย็นแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อบรมตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะเป็นผู้หลายภพชาตินะภวาสวะนะคงจะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ทำไปเนี่ยเราก็จะเบื่อหน่ายแล้วการเกิดการตายว่าเกิดไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรถึงจะเป็นเทวดาก็ไม่อยากเป็นแล้วก็มาหลงกันอีกถึงจะเป็นวิมานสวยๆงามๆสุดท้ายก็ไม่เที่ยงอยู่ดีก็มีแต่ความตายเท่านั้นเทวดาก็ตายได้มนุษย์ก็ตายได้ตายหมดเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ตายแล้วจะตายแล้วจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีความเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร
เมื่อเป็นอย่างนี้คนเราก็อบรมไปทั้งกลางวันกลางคืนเวลาอบรมไปจิตเราก็จะสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะไม่เคยมีมาก่อนที่แรกก็จะเหมือนฟ้าแลบนะแป๊บแป๊บต่อมาก็จะเหมือนกากเพชรจิบจิบจับจับต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อย ดวงเดือนดังดวงดาวดวงเดือนไปทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าโอ้จิตเราสว่างได้อย่างไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรามากมายว่าความสงบความระงับดับเย็นต่างๆนั้นเป็นความสุขความจิตของเราอยู่ในตัวเนี่ยบางครั้งก็ถอนหายใจเลยนะเฮือกเลยนะ มันก็ว่ามันเหนื่อยเวลาจิตออกข้างนอกเนี่ยมากว่ามากๆเนี่ยแล้วเราก็ดึงจิตมาอยู่ข้างในตัวนะอยู่ในตัวสักระยะหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันถอนหายใจเลยนะเฮือกเลยนะมันเหมือนว่าทุกข์มากแค่จิตอยู่ข้างนอกมันทุกข์มากแล้วทําไปทําไปทําไปเนี่ยเราจะรับสภาพเดิมไม่ได้เมื่อก่อนจิตคิดทั้งวันก็เฉยๆแต่ตอนนี้คิดไม่ได้เลยทุกข์หมดเลย แต่อะไรก็ทุกข์แต่อะไรก็ทุกข์แต่อะไรก็ทุกข์มันเหมือนมีแต่ความทุกข์ทำไปทำมาเราจะอยู่ในสภาพเดิมกับเขาไม่ได้ซะแล้วมันรับไม่ได้กับอารมณ์ของโลกแสดงว่าเราสะอาดขึ้นนะสะอาดขึ้นก็ยังมาเอะใจว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราก็คิดได้ก็ไม่เห็นมันจะทุกข์อะไรใจแต่ตอนหลังนี่คิดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราสะอาดขึ้น ความสะอาดของเรานั่นเองจึงรับสภาพเดิมไม่ได้อันนี้นักปฏิบัติจะเป็นทุกคนนะไม่ต้องเอะใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดอะไรก็ยังเฉยๆก็สนุกดีเพลินในความคิดซะอีกแต่ตอนหลังมาพิจารณาความตายเห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องดีนะเรื่องคิดดีนี่ก็ไม่ได้นะมันทุกข์นะเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นเพราะเรารับสภาพโลกไม่ได้ ถือว่าขณะนั้นเนี่ยเราเขาเรียกว่าธรรมของเราสูงกว่าคนเดิมคือคนเดิมของเราเนี่ยธรรมของเราต่ำนะธรรมของเราต่ำซึ่งเมื่อก่อนเราหยาบเราก็เป็นธรรมต่ำแต่ตอนนี้เราธรรมเราสูงก็กลายเป็น ทำที่สูงขึ้นมาจึงรับทำต่ำไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย เราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราเพลิดเพลินในอารมณ์อารมณ์ใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินก็เพลิดเพลินแล้วก็สนุกดีนะไม่ทุกข์อะไรแสดงว่าขณะนั้นจิตใจของเราหยาบมากนะคุณธรรมของเราไม่ค่อยมี แต่ต่อมาเนี่ยเรามาพิจารณาร่างกายของเรามากขึ้น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 เนี่ยรู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ได้เลยมันทุกข์หมดเลยแสดงว่าใจเราสะอาดขึ้นแม้แต่คิดเรื่องไม่เรื่องดีอย่าคิดเรื่องไม่ดีนะคิดไม่ดีนี่ทุกข์แน่แต่เรื่องดีนั้นก็ทุกข์อีก รู้สึกว่าเรื่องดีๆที่เราเคยคิดเรื่องบุญกุศลอะไรก็ทุกข์หมดเลยนะแม้แต่เรื่องบุญกุศลต่างๆที่เราคิดมันทุกข์หมดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นแสดงว่าความคิดเรื่องบุญกุศลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามนุษยธรรมหรือเทวธรรม
เป็นจิตที่อยู่ในภาวะที่ไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาแต่เราเนี่ยจะเลยมนุษย์และเทวดาแล้วภายในของเราเนี่ยรับพบนั้นไม่ได้สภาวะนั้นไม่ได้เมื่อคนเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยคิดดีเนี่ยไปเกิดมนุษย์และเทวดาคิดชั่วเนี่ยไปเกิดอบาย แต่เมื่อก่อนคิดดีนี่รู้สึกมีความสุขนะคิดถึงบุญกุศลแล้วมีความสุขแต่ตอนนี้คิดถึงบุญกุศลแล้วมันทุกข์ไปเลยแสดงว่าคุณธรรมเราเหนือขึ้นเราจะเกิดมนุษย์ก็ไม่เอาละเทวดาก็ไม่เอามันบ่งบอกถึงภพภูมิของเราสูงขึ้นทำให้เราเห็นว่าคิดเนี่ยมันทุกข์หมดเลยแม้แต่เรื่องดีด้วยก็ทุกข์อันนี้แหละจึงว่ารู้เลยว่าภพภูมิของเราสูงขึ้น นะต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่าพิจารณาตัวเรามากขึ้น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 เส้นสมาธิฌานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมามากเลยฌานนั้นเกิดขึ้นมามากแล้วก็คนที่มีปัญญาก็เห็นว่าฌานนี้ทำให้เราแวะข้างทาง ถ้าเราแวะความสงบนั้นถึงแม้จะมีความสุขก็จริงแต่นั่นคือความหลงเพราะถ้าเกิดแวะไปในความสงบความเป็นสมาธิในฌานนั้นเราก็ไม่ได้พิจารณาร่างกายแล้วการพิจารณาร่างกายของเราก็ชะงักหมดเลยเราก็กลายเป็นผู้ตกต่ำได้ในที่สุดสมาธิเราก็จะเสื่อมเมื่อคนนั้นมีปัญญาเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ก็เห็นว่าฌานนี้ก็ไม่ควรแวะถ้าแวะอยู่เขาเรียกว่าติดพรหมธรรมถ้าไม่แวะแม้แต่พรหมธรรมก็ไม่ติดแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่สติปัญญาของเราจะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นสิ่งที่ตัวเองแวะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่หลงอันนี้คือว่าเราจะหลงไม่ได้ สติปัญญาของเราต้องปราดเปรื่องตลอดเวลาแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวไปมากขึ้น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 เนี่ยเราจะรับสภาพจิตเนี่ยแค่คิดนี่ยังไม่ถึงนะแค่กระดิกหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะเรารับไม่ได้แล้วจิตยังไม่ได้คิดอะไรเพียงแค่ว่าเพียงแต่ขยับตัวจะไปเท่านั้นเองเราก็รับไม่ได้แล้วมันทุกข์มากนอกจากการที่นิ่ง แล้วก็เห็นตัวเองชัดเนี่ยนั่นเรารับได้ตรงนั้นเลยอันนี้จะบีบคั้นให้คนนักปฏิบัติเนี่ยได้เห็นสภาวะเหล่านั้นว่าของหยาบๆก็ค่อยละไปละไปละไปต่อไปขึ้นชื่อว่าคิดเนี่ยเรากลัวหมดเลยมันเป็นทุกข์มากนะแต่คิดตัวเองไม่เป็นไรนะคิดอยู่ในตัวเองเนี่ยสุขอยู่ อันนั้นคิดได้แต่คิดข้างนอกได้ทุกข์มากเลยไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่าจิตทรงนอกเนี่ยไม่ได้เลยรับไม่ได้แสดงว่าเราสะอาดมากภูมิธรรมของเราสะอาดทำให้รับสภาพนั้นไม่ได้จริงๆนอกจากความสงบระงับความนิ่งความที่เห็นแจ้งอยู่นั้นเท่านั้นเองที่เราจะอยู่ได้ทำให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยว่า ยิ่งทำก็ยิ่งเหมือนว่าภพภูมิของเราสูงขึ้นแล้วก็เห็นว่าภพภูมิต่างๆนั้นก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นะแล้วก็เห็นความปราศจากภพนั้นเป็นผู้มีความเป็นนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็รักษาสิ่งที่ ได้นั้นไว้แสดงว่าความเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยต้องรักษาจริงๆนะถ้าไม่รักษาแล้วเนี่ยธรรมเราก็เท่ากับเราไม่รักษาธรรมนั่นเองธรรมะก็เลยว่าเป็นอันว่าเราไม่รักษาเราจะต้องรักษาสิ่งที่เราทำนั้นไว้อยู่เนืองนิดทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆ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 ทำให้เราเนี่ยได้พบ
ได้เห็นได้รู้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเรานี้มากมายว่าเป็นของไม่น่ายินดีเห็นทั้งรอกเห็นทั้งในเห็นตับไตเส้นผงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นความเป็นปฏิกูลในสังขารร่างกายนี้ว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยเป็นของที่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรปัญญาของเราก็จะแก่กล้านะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้พบความถูกต้องของการประพฤติปฏิบัติพูดง่ายๆก็คือว่าจิตใจของเราจะท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ถือว่าเรายังไม่พ้นภพชาติจิตใจของเรายังไหลไปอยู่เนี่ยภพชาติเรามีแน่นอนเราจะต้องไม่มีไปไม่มีมาแล้วก็การที่เห็นตัวเองนั้นเราจะต้องรักษาอยู่เสมออยู่เนืองนิดอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เป็นอันว่านุสัยต่างๆที่เรานอนเรื่องอยู่ในใจของเราก็จะเป็นอันละได้ไม่ว่ากามานุสัยราคานุสัยปฏิกานุสัยอวิชชานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยนะวิจิกิจฉานุสัยก็จะเป็นเรื่องของคนเราได้พบความเป็นผู้มีความมั่นคงของจิตและจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่สว่างสวยอันนี้แหละจริงว่าเราจะต้องอบรมอยู่เดิมนิดก็เห็นตัวเองนี่ธรรมะไม่มีอื่นนะไม่มีอื่นเห็นตัวเองอย่างเดียวเห็นให้แจ้งเห็นให้ชัดก็เราจะมีอะไรเกิดมาเรามีสองอย่างมีกายกับใจแล้วก็เราไม่เคยเห็นกันนะมัวแต่อาศัยใจไปอื่นใจเราก็เลยไปคิดอย่างอื่นแต่บัดนี้เนี่ยเราก็เอาใจนั้นมามองตัวเองให้เห็นตัวเองแล้วก็ให้รักษาความเห็นตัวเองไว้อันนี้จึงว่าเราเกิดมาเนี่ยมีสองอย่างก็เอาตัวทั้งสองอย่างเนี่ยมาเห็นกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่เห็นกันไปเห็นคนอื่นโอ้เป็นเรื่องเลยเป็นมหากาพย์เป็นนิยายเป็นละครโรงใหญ่เป็นนิยายเนิ่นนานที่ไม่มีจันจบลงอันนี้แหละจึงว่าคนเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เห็นแจ้งเมื่อแจ้งเข้าไปแจ้งเข้าไปแจ้งเข้าไปความแจ้งอันนั้นน่ะจะเป็นดวงตาของเราความแจ้งตรงนั้นเป็นวิชานะจากขุงอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิแสงสว่างญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิเป็นทั้งสว่างเป็นทั้งดวงตาเป็นทั้งปัญญาชื่อว่าการเห็นเป็นตาหนังตาในตาดวงหนึ่งของเราที่เราจะต้องเปิดดวงตาตรงนั้นให้ปรากฏมาถ้าเราเห็นได้ก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะและความเห็นตรงนี้เนี่ยจะไม่ดับไม่หายเมื่อเราอบรมมาดีแล้วจะไม่ดับไม่หายไม่ไปไหนเป็นดวงตาที่เกิดขึ้นอยู่ในก็คือดวงตาธรรมนั่นเองตลอดเวลาทำให้เรามีความสุขนะมีความสงบระงับดับเย็นทำไปทำไปจิตใจของเราก็จะเป็นผู้มีความสมาธิเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งญาณทัศนะทำอย่างนี้แหละคือธรรมะมันมีไม่มากหรอกมันไม่มีอะไรแต่เราพูดให้มากเรื่องมากหมายกายกองว่าเพราะว่าเล่ห์เหลี่ยมของใจมันเยอะเราจะต้องใช้อุบายหรือว่าใช้วิธีหรือว่าใช้สติปัญญามากมายในการแก้ไข
แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมากนะใจของเราทุกคนก็ถือว่าเป็นใจที่ใจดวงเดียวนะมีกายกับใจแต่มันหลงกันมาหลงกันถ้าเราทำทุกวันทุกวันทุกวันต่อเนื่องไปเนี่ยอะไรก็จะเกิดขึ้นทั้งนั้นนะเกิดขึ้นทั้งนั้น เราจะต้องปิดทางเดินเก่าทางเดินเก่าก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทางของโลกที่โลกเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เดินทางเส้นนั้นทุกคนเนี่ยเดินมาแล้วมานานแล้วเดินจนไม่รู้จะเดินยังไงเราต้องปิดหมดเลยทางเส้นนั้นเราจะไม่เดินทางเขาที่เขาสร้างให้มาเรามาเดินเพราะถ้าเราเดินทางเส้นนั้นเราก็จะติดอยู่ในอำนาจของเขาเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของเราได้เราจำเป็นจะต้องปิดทางเส้นนั้นเสียแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ทางเส้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน4อริยมรรคมีองค์8เท่ากับว่าเราเกิดมาเนี่ยเขาให้เราไปอย่างไหนเราไม่ไปทางเส้นนั้นเราจะไปทางอีกทางหนึ่งที่เป็นตรงข้ามที่พุทธเจ้าสอนซึ่งโลกเขาไม่สอนเลยว่าเขามีจิตเนี่ยเรามีเขามีจิตเขาให้เราเนี่ยเดินทางตาบ้างหูเขามีตาให้เขามีหูจมูกลิ้นกายใจให้แต่เราไม่ใช้เลยเพราะใช้กับเขามานานแล้วเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์กับทุกข์เราปฏิเสธทางเหล่านั้นถือว่าทางเหล่านั้นจะเป็นทางที่เราเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็ถูกเขาเนี่ยทำตามอำเภอใจได้เราจะไม่ไปทางเส้นเดิมนั้นซึ่งเป็นทางที่เขากำหนดไว้แต่ทางเส้นใหม่ที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเรานั้นเป็นทางใหม่ที่เรายังไม่เคยทำเลยเป็นทางของพุทธเจ้าที่เราจำเป็นจะต้องอบรมถ้าเราไม่อบรมตรงนี้เนี่ยเราก็จะออกทางเส้นเก่าไม่ได้เพราะทางเส้นเก่านั้นเป็นทางของมารนะเราจะเดินตรงนั้นบ่อยๆไม่ได้เราต้องปิดซะอย่าให้เราเดินทางเส้นนั้นอีกเลยอันนี้แหละจึงว่าทุกคนจะต้องต่อสู้กับทางเก่าที่เรามีความชำนิชำนาญแล้วเราก็ต้องเปิดทางเส้นใหม่นั้นโดยที่ว่าทำยากเย็นลำบากแต่ถึงจะลำบากยังไงเราก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าการต่อสู้ของเรานั้นเราจะต้องต่อสู้สุดกำลังเพื่อที่เราจะต้องพ้นจากทางเก่านั้นเพื่อให้ทางเก่านั้นไม่มีแก่เราต่อไปอันนี้ก็คือว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติเนี่ยปฏิเสธทางเส้นเก่าแล้วก็ทำลายระบบทางเส้นเก่านั้นท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนเด็กน้อยที่เล่นเล่นในเลื่อนฝุ่นสมัยก่อนเด็กๆน้อยๆเนี่ยก็เล่นฝุ่นกันนะทำบ้านหลังน้อยบ้างทำธนูน้อยๆบ้างทำอันนั้นน้อยๆถ่ายน้อยๆบ้านน้อยๆเขาเรียกว่าเลื่อนฝุ่นเมื่อเด็กเนี่ยมีความยินดีที่จะเล่นอยู่เขาก็ทนุถนอมนะแล้วก็ประคับประคองเลื่อนฝุ่นนั้นด้วยความรักและความพอใจในการทำเมื่อเขายังรักอยู่เขาก็หวงแหนเขาก็ปกป้องเขาก็ทะนุถนอมเรือนฝุ่นนั้นแต่เมื่อเด็กน้อยเล่นไปเล่นไปชักจะเบื่อแล้วการเบื่อหน่ายของเด็กน้อยเกิดขึ้นแล้วก็ลื้อกระจุยกระจายในเรือนฝุ่นนั้นซะเป็นของที่ทำให้พังพินาศเสียชั้นใดก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เรารักตัวเองเหลือเกินว่าเราทนุถนอมว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้แต่เมื่อเรามา
เบื่อหน่ายในร่างกายนี้เราก็ทำการรื้อกระจุยกระจายพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างเน่าบ้างขึ้นอืดทำให้มันกระจายเป็นของที่ไม่น่าจะดีซะไม่น่าเล่นไม่น่าสนุกซะอย่างเงี้ยเหมือนเด็กน้อยที่ทำลายเลื่อนฝุ่นที่เล่นแล้วก็เบื่อหน่ายก็ทำลายเลื่อนฝุ่นนั้นทิ้งไปชั้นใดก็เหมือนกันว่าเราก็ต้องทำลายความยินดีในตนนั้นออกไปว่ามันไม่มีอะไรที่น่ายินดีแล้วความยินดีต่างๆที่เราเกิดขึ้นในเรานั้นก็จะถูกการทำลายนั้นไปซะนั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์นั่นเป็นหนทางแห่งความวิสุทธินะความบริสุทธิ์ของใจเราก็จะเกิดขึ้นเพราะการไม่เล่นตามความพอใจอย่างที่เราเคยพอใจขยี้หรือทำให้กระจัดกระจายในความยินดีในตนซะเมื่อก่อนรักตัวเองเหลือเกินนะรักยินดีในตัวร่างนี้แต่ตอนนี้จะทำลายความรักนั้นแล้วก็เห็นความเป็นเบื่อของเบื่อหน่ายเป็นของที่ไม่น่ายินดีเหมือนเด็กน้อยที่ทำลายเลื่อนฝุ่นอันนี้แหละจึงว่าคนเราต้องการที่ทำยังไงจะให้เบื่อตัวเองนะทำยังไงจะให้เบื่อตัวเองเพราะว่าถ้าการเบื่อตัวเองนี่แหละเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าไม่เบื่อหน่ายเนี่ยอยากอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีการอบรมนะอบรมพร่ำสอนตัวเองอยู่เนืองนิดนะด้วยการอุตสาหะวิริยะนะทำความเพียรมากมายนะเป็นไงบ้างโยมง่วงเนาะสมาก็ง่วงกันเนี่ยสองคืนแล้วเนาะกลางวันก็ไม่ได้หยุดนั่งก็เมื่อยนั่งทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็นั่งนะเทศก็ไม่ออกแล้วมูจะเทศอะไรนะง่วงเนาะ ฟังมาเยอะนะส่วนมากก็ไม่มีอะไรธรรมะก็มีแต่ว่าต้องเห็นตัวนั่นเองพูดเห็นตัวนี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะไม่รู้เท่าไหร่แล้วเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวนะง่วงเสียอย่างไม่มีอรรถรสเลยเนาะไม่มีมันง่วงเนี่ยง่วงสองวันก็ง่วงแล้วกลางวันก็ไม่ค่อยหลับด้วยนะมันไม่ใช่เวลามันก็พูดยากนอนหลับยากนะง่วงจริงแต่นอนไม่ค่อยหลับมันไม่ใช่เวลาแต่เมื่อถึงเวลาเราก็ไม่ให้มันอีกมันก็เรียกร้องเต็มที่เลยนี่ก็ง่วงสู้กิเลสนะสู้กิเลสพอคนปฏิบัติเนี่ยเรื่องหลับเรื่องนอนเนี่ยมันประจำเลยถ้าอดนอนมากๆเนี่ยตาค้างเลยนะตามาเป็นบ่อยมากในตาค้างตาค้างหมายถึงว่ามันง่วงมากๆแต่เราไม่ให้มันแล้วสุดท้ายมันจะตีกลับไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงเลยนะแต่ดีไหมไม่ค่อยดีอ่ะมันจะเป็นไข้เป็นป่วยเอามันจะเป็นหวัดเป็นไอเข้ามาแล้วก็โหยรวยแรงแล้วก็ไม่ง่วงด้วยนะนอนหลับไม่หลับหรอกอันเรียกว่าตามันค้างนะตามันค้างนะอันนี้ก็จะมีประจำเป็นประจำนะแต่ว่านักปฏิบัติมันก็อย่างว่าแหละมันจะเอาดีๆเหมือนคนทั่วไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้บางครั้งไปอยู่ที่วัดก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันทำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันทำมากเลยความเพียรนี้ทำมากทำมา30กว่าปีเนี่ยยังไม่หยุดเลยสู้อย่างเดียวไม่ถอยอะนะถอยไม่ได้เลยงานนี้ถอยไม่ได้ก็ใช้ให้คุ้มนะเหลินให้มันคุ้มเลยเดี๋ยวตายแล้วก็เขาก็เผาหมดแล้วไฟเผาไฟเลยร่างกายเนี่ยมันเป็นใช้ให้มันคือคุ้มเลยก็ทุกคนก็ตายอยู่แล้วเวลาเราใช้เนี่ยคุ้มหักโหมอย่างนี้ไปทั้งโลกเราก็หักโหมเรื่องการเรื่องงานก็หักโหมเหมือนกันบางครั้งไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องโลกทางธรรมก็จะเอาเป็นเรื่องทางธรรมไปก็ต้องสู้นะสู้
นะใครมีอะไรสงสัยบ้างล่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหมล่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างถามบ้างเนาะคนเทศอย่างเดียวไม่มีใครถามด้วยเทศไม่ออกแล้วดวงตาที่จะเห็นธรรมนี้จะปฏิบัติขนาดคือขนาดไหนก็ได้ขอให้มันแจ้งเราก็พูดยากกว่าขนาดไหนคือแจ้งเนี่ยมันเห็นตัวเองชัดนั่นคือดวงตาดวงตาที่เห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นร่างกายสดๆก็ดีเห็นแล้วก็ไม่หายนั่นคือดวงตาแต่ดวงตาตรงนี้เดี๋ยวมันหลับมันตื่นมันหลับมันตื่นเดี๋ยวมันดับมันก็มันหลุดอยู่นั่นก็ยังไม่พอมันต้องเห็นไม่หลุดนั่นแหละมันถึงจะพอขนาดพอแล้วนะตั้งแต่โสดาบันพอแล้วยังต้องทำต่ออีกนะคือดวงตามันเกิดแล้วแต่ว่ายังต้องทำต่อทำให้มากก็พูดยากอะดวงตาก็คือการเห็นแจ้งตัวเราถ้ายังไม่เห็นแจ้งดวงตายังไม่เกิดยังไม่เกิดต้องหลับตาดูนึกเรื่องนึกยากมากเลยตัวเรานี่ยากมากเลยมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเห็นยากเห็นลำบากเวลาดวงตาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ดับต่อไปยันตายเลยไม่มีการดับเวลาเกิดแล้วก็เกิดจริงๆเวลาหลับเวลามันไม่เกิดก็ไม่เกิดนั่นหลายชาติมาเลยมืดอยู่งั้นเนี่ยบอดสนิทเลยแต่เวลามันตื่นแล้วเนี่ยมันปรากฏแล้วเนี่ยก็ไม่มีการดับตื่นตลอดเลยนะสว่างสวยตลอดตาในแจ้งหมดเลยแม้แต่คนแม้แต่เส้นขนเราเนี่ยนับได้หมดเลยทุกเส้นขนเห็นหมดเลยทั้งตัวเลยนะมันเห็นแจ้งหมดเลยทุกอณูน่ะมันเห็นหมดเลยดวงตามันเป็นอย่างนั้นเรายังไว้ใจไม่ได้มันหายก็จริงแต่เขาจะสำรวจว่าหายหมดไม่หมดเนี่ยเขาดูที่จิตรั่วเขาเอารั่วเกิดเป็นวัดเลยเพราะการรั่วนั่นแหละนั่นบ่งบอกว่าเขามีอยู่เขามีอยู่ฉะนั้นเอาตรงที่มันหายเนี่ยวัดไม่ได้บางคนบอกว่าพิจารณาร่างกายพุทธเนี่ยมันนานแล้วนะราคะหายหมดเลยโทสะก็หายโมหะก็หายแต่ถามจิตรั่วไหมยังรั่วอยู่รั่วนั่นคือราคะโทสะโมหะอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างอ่อนมันเป็นอย่างอ่อนไม่ใช่อย่างแรงเราก็เลยตายใจว่ามันไม่ใช่ความจริงรั่วนั้นใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นวัดราคะโทสะโมหะนี่วัดยากเราจะต้องวัดว่าจิตเราจะต้องไม่รั่วนั่นคือผลของการทำขนาดที่ว่าไม่รั่วเนี่ยก็คือพระโสดาบันขึ้นไปยังไม่ได้หยุดเลยไม่รั่วแล้วก็ยังไม่ไว้ใจอีกนะดูสิไม่รั่วไม่หลุดเนี่ยยังไม่ไว้ใจยังต้องทำต่อไปอีกขนาดไม่รั่วเลยเนี่ยยังไม่ไว้ใจเลยมันยากขนาดนั้นเนี่ยเอาวัดไม่ได้เลยวัดไม่ได้ก็คือพระอานนท์นะพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ยพระอานนท์บอกว่าไม่เคยมีกามสัญญาพยาบาทสัญญาเลยแม้แต่ครั้งเดียวถามว่ากามสัญญาพยาบาทสัญญานั้นคืออะไรการที่พระอานนท์เนี่ยคิดกามสัญญาก็คือคิดถึงเรื่องกามปรากฏว่าตั้งแต่บวชมาเป็นพระโสดาบันมาไม่เคยคิดถึงกามแม้แต่ครั้งเดียว25ปีนี่ไม่เคยคิดดูดิพระนนท์ยังเป็นโสดาบันอยู่เลยไม่เคยคิดนะยังไม่จบเลยยังไม่พอเลยมันลึกนะมันลึกกว่านั้นอีก
ฉะนั้นท่านกล่าวในเถระคาถาว่า25ปีเรายังเป็นเสขะอยู่กามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวท่านยังเป็นแค่โสดาบันเองยังไม่เป็นพระอนาคายังไม่เป็นพระอรหันต์เลยฉะนั้นไว้ใจไม่ได้ขนาดที่ว่าจิตไม่รั่วเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะนับภาษาอะไรรั่วๆจะไว้ใจนะไว้ใจไม่ได้มันลึกกว่านั้นมันลึกกว่านั้นจนว่าเราทำไปแล้วเนี่ยขนาดจิตไม่รั่วเนี่ยเขายังรู้กิเลสว่ามีอยู่รู้ยังไงรู้ว่าเวลากระทบอารมณ์มันแค่กระดิกกระดิกหน่อยกระดิกกระดิกเท่านั้นเองนะรู้ว่านี่ไม่ได้ละกระดิกก็ไม่ได้เราไม่กระดิกนั้นกระโดดเลยเนาะกระโดดเลยกระโดดได้ยังจะไก่แค่กระดิกนั้นยังน้อยหน่อยเขายังไม่ยอมเลยจนถึงพระอนาคามีเนี่ยกระดิกก็ไม่มีก็ยังไม่ไว้ใจอีกดูสิลึกไปลึกเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายเลยนะพระอนาคามีนี่กระดิกก็ไม่มีกระโดดก็ไม่มียังไม่เป็นพระอรหันต์เลยต้องมีอะไรอีกเยอะเลยเยอะตรงไหนล่ะเมื่อไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราทำสมาธิขึ้นมาก็คือฌานแล้วก็ทำฌานแล้วมีความสงบมากเลยจิตนี่เป็นนิ่งเลยแล้วก็จิตก็พอใจในความสงบนั้นว่าความสงบนี้เป็นเราแค่ว่าเห็นความสงบนั้นเป็นตนเป็นมานะเลยเป็นตัวตนเลยเป็นอุปทานเลยติดความสงบก็ไม่ได้อีกไม่สงบนี่ก็ต้องให้ทำลายให้หมดแต่เมื่อทำลายหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ความสงบแล้วก็ติดความสงบนั้นก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งอีกดูสิที่เราสงบแล้วก็สบายชมแล้วก็พอใจในความสงบนั่นเป็นกิเลสหมดเลยนะดูดิมันลึกขนาดที่ว่าติดความสงบนั้นก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งโอ้มันหนากุศลทำสมาธิขึ้นมาสงบขึ้นมาเนี่ยและเราไปติดอยู่ในความสงบว่าเออความสงบนี่มันดีเนาะทำให้เรามีความสุขแล้วก็พอใจยินดีแค่นั้นยังเป็นภพชาติเลยนับภาษาอะไรจิตมันรั่วไหลนี่ยังโอ้เป็นของหยาบเลยโอ้ยอีกไกลไกลมากเลยส่วนพระอนาคามีที่พิจารณาตัวไปแล้วเนี่ยสงบมากแล้วก็ประติดอยู่ในความสงบนั้นก็เลยเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ไปติดอยู่สุทธาวาสทั้งห้าหมดเลยเข้าใจว่าความสงบนั้นเป็นนิพพานแล้วก็เวลาตายก็เอาจิตไว้ที่ความสงบนั้นแล้วก็พอใจในความสงบนั้นเป็นเกณฑ์ยึดความสงบนั้นเป็นเราเป็นตัวตนของเราไปติดอยู่สุทธาวาสหมดเลยได้ความเห็นอย่างนั้นดูดิติดความสงบก็ไม่ได้อ่ะโอ้คนติดอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องลึกนะเป็นเรื่องลึกทำให้เราได้แต่ว่าข้อสอบระดับนั้นก็เหมาะควรสำหรับคนระดับนั้นข้อสอบอย่างเราก็เอาหยาบๆไปก่อนนะก็เหมาะกับคนที่เราหยาบอยู่เราก็ทำอย่างหยาบไปก่อนเรายังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราถึงขนาดนั้นเราจะสู้ไหวหรือเราจะมีปัญญาแก้ไขได้หรือว่าติดสงบนั้นเป็นกิเลสเราคิดตอนนี้ก็เหมือนจะหนักใจอยู่ว่าปัญญาของเราจะแก้ไขไหวไหมแต่ว่าเราไปถึงวันนั้นจริงๆปัญญาของเรามากแล้วเนี่ยมันก็พอเหมาะควรแก่ข้อสอบที่จะทำเราเอาความหยาบของเราไปวัดความละเอียดวัดไม่ได้เพราะว่าเราจะดูแล้วเราจะทำไม่รอดจะสอบไม่ผ่านแต่เมื่อวันหนึ่งเราละเอียดแล้วเนี่ยเราก็สอบข้อสอบผ่านได้ตอนนี้เราก็สอบหยาบไปก่อนนะอย่างน้อยก็ให้ปิดก่อนนะรอยรั่วไม่ให้มีเนี่ยถือว่าโอ้โหระดับหนึ่งแล้วชาตินี้ขอให้อุดรอยรั่วให้ได้ก่อนแล้วกันรู้ว่านี่มันอุดยากจริงขนาดคนที่ไม่รู้แล้วยังเป็นแค่โสดาบันเลย
มันจะยากขนาดไหนนะมันจะเป็นเรื่องที่วันลึกเนี่ยลึกนั่นก็ต้องทำไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกมีใครถามอะไรไหมไม่ถามเลย ไม่มีใครถามเลย จิตเราเนี่ยมันก็อัศจรรย์นะเวลาเราอบรมมันสว่างหมดตัวเราเนี่ยออกแสงหมดแต่สว่างยังไงกิเลสก็ยังมีอยู่ในความสว่างนะกิเลสยังมีอยู่เหลือเพียบเลยสว่างก็สว่างนะแต่กิเลสก็ยังซ่อนอยู่ในความสว่างนั่นแหละซ่อนตัวอยู่ในนั้นใช่ว่าสว่างนี่จะหมดกิเลสนะยังไว้ใจไม่ได้ความสว่างมันไม่แค่สว่างมันยังไม่คือยังสว่างแต่ว่ามันยังไม่สะอาดมันยังมีความสกปรกอยู่ในนั้นอยู่อย่าคิดว่าสว่างนั้นสะอาดแล้วนะยังเชื่ออะไรมากไม่ได้สว่างก็สว่างไปกิเลสก็มีไปมันก็ยังปนกันอยู่เขาทำกันไปหลายภพชาตินะเราทำมันไปหลายภพชาติเราทำไปก็อย่างน้อยก็ใกล้หน่อยใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราไม่บรรลุในชาตินี้เนี่ยเราก็ใกล้เข้าไปนะดีไม่ดีก็บรรลุในชาติต่อๆไป อย่างน้อยก็จำเป็นอุปนิสัยไปต่อไปไม่มีใครสอนเราก็รู้ได้นะเพราะติดของเก่ามาไปได้ต่อไปก็แยกตายแล้วก็แยกย้ายกันหมดนะไม่รู้ใครไปเจอใครเองนะต่อมาคงจะไปสอนโยมหรือเปล่าไม่รู้นะต้องช่วยตัวเองหมดนะแต่ว่าเราต้องมีทุนเก่านะไม่งั้นเราต้องช่วยตัวเองได้ถ้าทุนเก่าน้อยก็แย่เหมือนกันต่างคนต่างกระจายแล้วอะไม่รู้ไปทางไหนมาทางไหนแล้วต่างคนต่างไปแล้วจะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้ก็น่ากลัวนะน่ากลัวกลัวอย่างเดียวคือกลัวนรกกลัวมากเลยปักมากเลยยังไงให้พ้นนรกก่อนนรกได้ปิดยากที่สุดเลยถึงแม้จะเป็นพระพรหมนะยังตกนรกอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าภพต่างๆเนี่ยท่านท่องเที่ยวหมดเลยตกนรกท่านก็ไปหมดเว้นสุทธาวาสทั้งห้าที่ท่านไม่ได้ไปนอกนั้นเกิดหมดเลยเกิดถึงแม้จะเป็นพระพรหมเลยแล้วก็สมัยนั้นท่านเป็นพระพรหมเนี่ยท่านก็เป็นพรหมที่สร้างโลกนั่นแหละเหมือนที่เขาเทิดทูนกันนั่นแหละท่านก็เป็นมาแล้วนะท่านก็เข้าใจว่าสร้างโลกเหมือนกันท่านเองก็เป็นมหาพรหมเหมือนกันต่อมาเนี่ยท่านมาเป็นผู้เจ้าเราเนี่ยมหาพรหมที่เป็นก็คือเท้าพระกาพรหมเท้าพระกาพรหมเนี่ยก็สำคัญตนว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นผู้สร้างโลกนะเป็นผู้สร้างโลกพุทธเจ้าก็ได้ยินได้รู้ความคิดของท้าวพระกาพรหมที่คิดอยู่บนสวรรค์บนวิมานนั่นเองว่าพรหมเป็นใหญ่ท้าวพระกาพรหมคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นผู้สร้างโลกมันเป็นผู้สร้างทุกอย่างสร้างสรรพสิ่งเมื่อท้าวพระกาพรหมคิดอย่างนั้นพุทธเจ้าก็รู้ความคิดก็เลยอันตรธานไปปรากฏอยู่ที่พรหมโลกเลยแล้วก็ไปถามว่าเมื่อกี้ท่านคิดอะไรนะท่านพูดยังไงนะบอกท่านเป็นใหญ่ไม่ใช่เหรอในโลกนี้ท่านเป็นผู้ของโลกเป็นผู้เป็นใหญ่เหรอใช่
เราคิดอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าท่านลืมไปเลยเหรอก่อนที่ท่านจะมาเป็นพรหมท่านก็เกิดไปพรหมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาชั้นนี้คงอยู่นานละสิถึงได้ลืมของเก่าพรหมก็เงียบเลยไม่พูดบอกทำไมพุทธเจ้ารู้อ่ะเรารู้ทุกอย่างบอกรู้ทุกอย่างเรารู้ด้วยว่าท่านมาจากไหนแล้วไปเกิดมาก่อนจะมาเกิดนี่มาจากไหนเราก็รู้แล้วก็รู้ด้วยว่าท่านมีอานุภาพมากนะในจักรวาลในเท่าไหร่เนี่ยท่านเป็นใหญ่หมดแต่ว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่จริงเราเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้ากล่าวอย่างนั้นพรหมโลกก็พระเท้ามากาพรหมก็สะอึกเหมือนกันที่พระเจ้าพูดอย่างนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพญามารก็ร้อนใจว่าพระเจ้าน่ะลูกหลานมหาพรหมมารก็เลยไปสิงบริวารพรหมเลยสิงลูกน้องของพรหมแล้วก็กล่าวต่อว่าพุทธเจ้าว่าอย่ากล่าวลูกหลานมหาพรหมขอสมณะอย่าลูกหลานมหาพรหมท่านสมณะอย่าลูกหลานมหาพรหมพุทธเจ้าก็รู้ว่าพรหมที่พูดนั่นแหละถูกมารสิงมารนี่สิงพรหมได้สบายเลยนะเพราะพระพรหมเนี่ยมารสิงได้สบายเลยมารใหญ่กว่าพรหมอีกพรหมยังไม่กูพรหมยังสู้มารไม่ได้บอกว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระพรหมเนี่ยสมณะอย่าลุกลานเท้ามหาพรหมพรหมนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกพระเจ้าก็บอกว่าเรารู้จักเจ้านะเจ้าคือมารอันนี้ก็กล่าวถึงว่าโลกเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนแล้วพญามารเนี่ยพยายามจะปลุกระดมหรือชมให้ผมเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจะเข้าข้างตนเองพระผมก็อายสิอายพูดอย่างนี้ก็อายบอกเราจะอาตฐานแล้วเราจะหายตัวนะพระเจ้าก็บอกว่าถ้าท่านมีความสามารถก็เชิญเลยปรากฏว่าผมอันตรธานมันไม่ได้หายตัวไม่หายหายยังไงก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายพุทธเจ้าท่านใช้ฤทธิ์ล็อกไว้หายไม่ได้พระพรหมก็เลยอึดอัดเลยจะหายตัวอยู่ก็อายจะหายก็ไม่ได้พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นท่านไม่ไปเราจะไปนะเราจะหายตัวผมก็บอกว่าเชิญเลยถ้าท่านมีความสามารถพระเจ้าก็หายวับเลยหายไปเลยผมมองไม่เห็นเลยแล้วพระเจ้าก็แสดงธรรมแต่ไม่เห็นตัวผมก็ตะลึงเลยว่าโอ้โหพระเจ้านี่ผลิตมาก็โทษตัวเองอีกนะอันนี้คือการตอบตอบวาทะกันว่าโลกเนี่ยใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดท้ายพระเจ้าก็แสดงธรรมไปแต่ไม่เห็นตัวแต่ได้ยินแต่เสียงผมก็ทึ่งหมดเลยว่าอำนาจของพระเจ้านี่ล่วงเลยอำนาจของตนหมดเลยตนยังหายตัวเองไม่ได้เลยก็เลยปราบความพยศความคิดเห็นของผมได้ที่เราสวดบทพาหงที่เท้าพระกาพรหมมันเนี่ยชนะเท้าพระกาพรหมที่มีทิฏฐิที่ตนมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่เราสวดในบทพาหงบทสุดท้ายมงคลแปดคาถาซึ่งเป็นผู้ที่ว่าผู้เจ้าเนี่ยไปปราบทิฏฐิความเห็นนะฉะนั้นโลกเนี่ยเป็นโลกเล่นลับที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในอำนาจของมารหมดเลยมารเนี่ยสิงผมได้สบายเลยไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่ามารผมยังกลัวเลยถ้าผมเนี่ยมารสิงได้สบายเลยนะใหญ่กว่าผมเราจะสู้ได้ไงแต่ที่เราทำพุทธบัติปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ไปทางของมารเลยตามีให้เลิกใช้ซะหูมีจมูกลิ้นกายใจให้เลิกใช้ให้หมดเลย
ที่จิตที่ไปข้างนอกไปทางเขาหมดเลยนะอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตอะไรทีวีหรือว่าไอ้โทรศัพท์จิ้มทั้งวันของเขาหมดเขาให้หลอกจิตเราเนี่ยออกไปเทคโนโลยีต่างๆใช่หมดเลยนะเซตบริวารเขาหมดเลยเราจะคิดว่าโอ้โลกนี้เทคโนโลยีของมารหมดมารหลอกให้จิตเราเนี่ยผูกพันไว้อะไรก็ได้ตั้งแต่เด็กมาก็จิ้มกันแล้วทั้งวันนะเซตหมดเลยยิ่งวัตถุเจริญหมดเลยจิตมนุษย์นี่ถูกมัดไปหมดเลยด้วยต่างๆมัดไปหมดเลยนี่คือสุดยอดของโลกที่มัดใจสัตว์ไปหมดเลยนะทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยมัดหมดเลยมัดตั้งแต่เด็กๆเลยจะรอดเลยมันจะรอดจากมารได้ยังไงฉะนั้นเกิดมาเนี่ยมีตัวให้เบื่อซะมีตาให้เลิกใช้ซะมีหูจมูกลิ้นกายให้เลิกให้หมดเลยมีตัวนี้ก็ให้เบื่อหน่ายซะนั่นของเขาตัวเราก็เป็นมารนะเป็นของมารตัวของทุกคนนี้เป็นของมารหมดเราจะต้องเบื่อหน่ายของมารซะพุทธองค์ทรงสอนพระราหุว่าพระราหุลนะว่าราหุลสิ่งใดเป็นของมารเธอจึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าเป็นของมารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของมารฉะนั้นร่างกายแต่ละของคนละคนเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยเราไปยินดีเสร็จเลยเรายินดีร่างกายหลวงเหล่านี้เสร็จเลยเป็นยินดีของเขานั่นเองเราใช้ตาเราเนี่ยใช้หูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่สัญจรของจิตเสร็จหมดเลยนั่นทางของเขาตาก็ของเขามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มารกล่าวกับพระเจ้าว่าท่านสมณะในเมื่อท่านเกิดมาเนี่ยตัวก็เป็นของเราตาก็เป็นของเราท่านจะหนีเราพ้นหรือมารกล่าวกับพระเจ้าว่าแม้แต่ตัวของพระพุทธองค์เนี่ยร่างกายของพระองค์ก็เป็นของเขาตาที่ใช้อยู่ก็เป็นของเขาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของเขาพระองค์หรือจะหนีท่านหลอดหนีเขาหลอดนะอันนี้มารกล่าวกับพระพุทธองค์อย่างนั้นว่าในเมื่อทุกอย่างเนี่ยเป็นของเขาหมดมีหรือท่านจะรอดจากเราจากเงื้อมือของเราพระพุทธองค์ก็ทรงตอบเหมือนว่าตามีตาเราก็ไม่ใช้เบื่อมีตัวเราก็เบื่อซะเราจะไม่อยู่ในของของเจ้าตาเราเลิกใช้ฉะนั้นที่บอกว่าคิดแล้วตัดคิดแล้วตัดหมายถึงเราตัดทางของเขาไม่จิตเราไปเดินทางเส้นของมารเพื่อจะไม่อยู่ในอำนาจของมารนะแล้วก็ตัวเราที่มีอยู่เนี่ยก็เบื่อซะอย่ายินดีนั่นเป็นของเขาเท่ากับว่าเราเลิกระบบของหมดเลยแล้วมารก็จะกลัวทำอะไรกับคนนั้นไม่ได้ทำไม่ได้หรอกฉะนั้นวิธีนี้ก็คือวิธีที่เราจะพ้นจากเงื้อมมือของมารสวรรค์เป็นของมารหมดเลยพรหมโลกเป็นของมารหมดเลยเป็นวิมานต่างๆเป็นของมารหมดเลยเอาไว้มัดมนุษย์คนที่ทำบุญสุนทานไปก็มัดไปให้ไปอยู่สวรรค์หน่อยเดี๋ยวก็ลงนรกนรกอะไรเป็นของเขาหมดเราไปอยู่ในเกมของเขาตอนนี้เรากำลังจะปฏิบัติให้หลุดออกจากเกมของเขาเท่ากับว่าเราจะปฏิเสธทางเส้นทางของเขาให้หมดเลยที่ธรรมาสอนบอกให้ปิดให้หมดในจิตที่ออกนอกอย่าออกและสมาธิที่เราทำนั่งนิ่งๆแล้วดิ่งเข้าไปในฌานไปของเขาหมดเลยนะแล้วจะรอดเลย
จิตที่ปล่อยคิดไปก็เป็นของเขาจิตที่นิ่งอยู่ในสมาธิก็ของเขาฌานทั้งหมดฌานถึงอรูปฌานเป็นของเขาหมดมีแต่นิพพานเท่านั้นที่ไม่ใช่ของเขาแล้วจะรอดไหมเนี่ยสมาธิทั้งหมดเป็นของเขาหมดคนที่นิ่งสมาธิเนี่ยของเขาหมดเนี่ยไม่รอดหรอกแต่นิพพานเนี่ยมันนิ่งเหนือนั้นอีกทีหนึ่งนิ่งเลยนั้นอีกทีหนึ่งนิ่งที่เกินนิ่งนิ่งที่เหนือนิ่งมันถึงจะเป็นนิพพานไม่ใช่นิ่งธรรมดาเราไม่ได้ยินเลยว่าคนที่เข้าสมาธิตายเข้าฌานตายไปเกิดที่ไหนเขาว่าเกิดจะมีอยู่นะเกิดพรหมโลกคนเข้าฌานตายเกิดพรหมโลกแล้วจะรอดเหรอพรหมโลกก็เป็นของเขาหมดก็เมื่อกี้ยังบอกเลยว่าพรหมเขายังสิงได้เลยนับภาษามนุษย์จะสิงไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องปฏิเสธทั้งหมดนะอย่ายินดีอย่ายินร้ายกับสิ่งของของมารแล้วเราจะพ้นจากเงื้อมมือของมารเราเนี่ยจะพ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะมารและเราเองก็ตามรอยยุคคนละบาทของท่านไปเราต้องชนะได้ชนะก็คือเราจะไม่เดินทางของมารนั่นอีกเลยเดินทางตามของมารเลยเราจะชนะด้วยวิธีนี้เส้นใดเป็นทางของมารเราจะเว้นทางเส้นนั้นซะตาเราก็จะเบื่อหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็จะเลิกการสัญจรของจิตตัวเราก็เบื่อตาเราก็เลิกใช้หูเลิกใช้จมูกลิ้นกายใจเลิกใช้พระยมานที่บอกว่าท่านสมณะตาก็เป็นของเราตัวท่านก็เป็นของเราท่านหรือจะนิรพลพุทธองค์ก็ตอบว่าใช่สิเมื่อตาเป็นของท่านตัวเราก็เป็นของท่านแต่เราไม่ยินดีในของท่านท่านจะทำอะไรของเราได้มารก็เสียใจเลยถ้าเราไม่ยินดีในของท่านท่านจะทำอะไรเราได้เรามารพูดไม่ออกเลยมารพูดไม่ออกเลยตาก็เป็นของเขาตัวเราก็เป็นของเขาเราหรือจะรอดของเขาได้พุทธเจ้าก็ตอบว่าใช่เป็นของท่านก็จริงแต่เมื่อของท่านเนี่ยตาเราก็เบื่อหน่ายของท่านถ้าสิ่งที่เป็นของท่านเราเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยท่านจะทำอะไรกับเราได้เรามารก็เสียใจแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยเบื่อหน่ายของที่เขามารเหมือนกับว่าเขาใส่บ่วงเอาเหยื่อล่อแต่สัตว์เนี่ยไม่กินเหยื่อก็ไม่ติดบ่วงก็คำควรว่าหลุดจากบ่วงแล้วหลุดจากอำนาจแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องพ้นจากอำนาจของมารที่สอนเนี่ยก็คือปฏิเสธนั่นเองที่บอกว่าคิดไปตัดให้หมดทางเส้นนั้นอย่าเดินนะแล้วก็ว่าฤทธิ์ที่บอกว่าเวลาเข้าสมาธิอย่าเข้านะเวลาฌานเกิดอย่าแวะนะนั่นเป็นของเขาเหมือนกันเวลาเกิดให้ถอยจิตออกมาถอยจิตออกมาแล้วก็อยู่ในพิจารณากายไปจะเข้าไปอันนั้นเป็นของเขาเหมือนกันถ้าเข้าไปนิดนิ่งสบายเสร็จหมดเลยเพราะไอ้สงบนั้นเป็นของเขาหมดไม่น่าเชื่อนะสงบยังเป็นของเขาไอ้ไม่สงบก็ว่าไม่สงบมันหลายจริงๆเนี่ยปัญญาของคนเราเนี่ยมันต้องมากพอไม่งั้นติดกลับหมดเลยความสงบเนี่ยเชื่อไม่ได้นะยังเป็นของเขาอยู่แล้วอย่างนั้นถ้าพระอรหันต์ก็ไม่สงบสิท่านสงบแต่ท่านเหนือสงบสงบที่เหนือสงบอีกทีหนึ่งอ่ะมันเป็นความ
สูงก็ไปอีกอันนั้นยากนะท่านจะละด้วยปัญญาของท่านว่าความสงบนี้ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่สยบอยู่เขาเรียกว่าไม่ซ่านไปข้างนอกไม่สยบอยู่ข้างในบุคคลไม่ติดอะไรใดๆทั้งหมดนั่นคือคนที่พ้นทุกข์ได้โดยแท้ไม่ซ่านไปข้างนอกก็เหมือนไม่คิดไปข้างนอกไม่สยบอยู่ข้างในก็เหมือนไม่นิ่งอยู่ในสมาธินั่นเองและไม่ติดอะไรทั้งหมดซ่านไปข้างนอกก็ไม่ได้สยบอยู่ข้างในก็ไม่ได้เป็นของเขาเหมือนกันที่ที่พระมหากัจจายนะที่กล่าวถึงว่าพัทเธกัลตสูตรพัทเธกัลตสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยราตรีหนึ่งเจริญนะบุคคลที่ว่าไม่เพลิดเพลินไปในข้างนอกและก็ไม่วิ่งไปข้างนอกและไม่สยบอยู่ข้างในการสยบอยู่ข้างในนั้นก็คือสยบอยู่ในฌานนั่นเองวิญญาณย่อมตั้งอยู่ในความสงบอันนั้นแล้ววิญญาณพอใจในความสงบอันนั้นก็ติดหมดเลยแสดงว่าพุทธเจ้าสอนให้ทำฌานแต่ให้ละความเป็นฌานซะว่านั่นไม่ใช่ของเราฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่เข้าฌานตายหรอกถ้าเข้าฌานตายเสร็จเลยจะเกิดพรหมโลกเลยหลงอีกแล้วหลงไปอยู่ในพรหมโลกก็เสร็จมารหมดเลยมารจับได้หมดเลยฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่เข้าฌานตายเราสังเกตตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานสุดท้ายก็ออกหมดเลยไม่อยู่ในฌานสักฌานเดียวอยู่ไม่ได้เป็นของใช้เฉยเป็นของเครื่องอยู่ผาสุกแต่ไม่ใช่ของนำไปนิพพานสุดท้ายก็ทิ้งแล้วก็นั่นถึงจะเป็นนิพพานได้ไม่สยบอยู่เลยคนเราเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันต้องปัญญามากนะถ้าปัญญาไม่มากเนี่ยมันไปไม่ได้จะต้องมีปัญญามากที่สุดมากที่สุดเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องเบื่อของมันตาให้เลิกใช้หูจมูกลิ้นกายใจให้เลิกใช้มีตัวก็ให้เบื่อซะอย่ายินดีนั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นของมันทำอย่างนี้แหละจะพ้นจากอำนาจของมันสมาธิที่เรานั่งทำชมมาสอบฝึกสมาธิมันของเขาหมดของเขาหมดของเขาหมดเลยใครจะเชื่อว่าสมาธิเป็นของมันนะเป็นหมดนะสมาธินี่เป็นของมันไปเกิดพรหมโลกไปสอบฝึกมาตั้งนานเนาะยังพ้นมันไม่ได้มันไม่ใช่มันยากอ่ะมันยากมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมดูดก็เป็นฌานนั่นแหละมันเป็นฌานมันควรจะดูดเข้าปุ๊บตัวมันจะแข็งๆมันจะหูจะดับจะวิ่งวิ่งมันจะเป็นฌานเพราะว่ามันเป็นเองนะทุกคนต้องผ่านหมดเลยถ้าพิจารณาร่างกายที่จะมาสอนเนี่ยบางคนบอกโอ้ยไม่มีสมาธิพิจารณาธรรมะได้จะได้หรือไม่มีฌานจะไปพิจารณาได้ยังไงเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวฌานเกิดเองและเกิดทุกคนเลยนะเกิดทุกคนสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเราทำแทบตายมันก็จะได้หรอกแต่พิจารณาร่างกายอยู่ๆก็ได้เองนะให้ง่ายๆนี่แหละมันเป็นศูนย์รวมไง
ที่มันดูดเข้าก็คือมันเป็นฌานแล้วทุกคนผ่านหมดต้องเป็นไม่เป็นไม่มีหรอกแต่ตมาไม่อยากให้เข้าไม่อยากให้เข้าแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนนะแอบแวะหมดเลยแอบแวะคือไม่อยากเข้านั่นแหละแต่มันจะดูดของมันเองเราก็ต้องเดินอย่านั่งแล้วก็ถอยจิตให้กว้างขึ้นเลี่ยงนั่งเลยอย่านั่งบางครั้งเดินเนี่ยมันยังเข้าเลยขนาดเดินเดินอยู่มันจะวุบๆๆเข้าเลยบางครั้งตอนที่จะเข้าต้องย่อตัวนั่งเลยนะย่อตัวนั่งเพราะไม่ย่อเดี๋ยวล้มมันจะทิ้งร่างกายเลยร่างกายก็เหมือนคนเดินที่ไม่มีใจอ่ะเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่ไปเดี๋ยวก็ล้มก็ต้องย่อตัวนั่งบางครั้งต้องเกาะอะไรไว้มันจะล้มมันเข้าฌานได้ทำหลักฌานนั้นมาเองคือตอนที่ฌานมาเองเนี่ยมันเป็นแผนของมารนะแต่มาว่านะคือมารเนี่ยพยายามที่จะดักคนที่จะไปนิพพานเนี่ยว่าจะเอาไล่ล่อมันดีเพราะเขารู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบทำสมาธิแต่เวลาทำสมาธิมันไม่ค่อยเกิดหรือเกิดแล้วมันหายไปแล้วเกิดนิดๆหน่อยๆเขาก็เลยรู้ว่าไอ้คนนี้มันอยากได้สมาธิแต่ตอนนี้มันกำลังปฏิบัติตามหลวงพ่อจรัญอยู่จะไปนิพพานถ้ายังไงแล้วเนี่ยเราเอาสมาธิเป็นล่อหน่อยให้เข้ามาทางนี้มันเป็นแผนของเขาถ้าเอาสมาธิเป็นล่อปุ๊บถ้าเกิดว่าคนไหนเห็นโอ้ยมันมีความสุขดีแล้วเราจะมัดไอ้คนนี้ด้วยฌานนี้เพื่อให้เขาเลิกการไปเลิกการพิจารณากายเพราะเขารู้เลยว่าถ้าพิจารณากายต่อไปเดี๋ยวความลับของเขาจะแตกแล้วเขาจะคุมเราไม่อยู่เราจะหลุดออกจากอำนาจของเขาเขากลัวนี่มันเป็นแผนของเขาทุกคนจะต้องเจอหมดเลยนะแม้ตมาก็เจอทำมาเจอหมดอ่ะถ้ามันจะพูดได้ไงเจอหมดเลยแต่เราไม่หลงกลนะว่าอันนี้ฌานมาแล้วแต่ก่อนทำแทบตายไม่ค่อยเกิดหรอกอันนี้ตมาบอกว่าให้ถอยนะอย่าเข้านั้นนั่นคือตมาก็รู้แผนว่านี่เข้ามาแล้วมาทุกคนด้วยแล้วก็เราบอกว่าบิ้งหูจะดับเลยตัวที่จะแข็งทื่อเลยลมหายใจขาดเลยมันจะไปถึงนั้นนั่นเลยโอ้ยเราฝึกแทบตายยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนี่มันมาเองแล้วเราบางคนจะมาก็เตือนว่าอย่าเข้านะจะเข้าไม่ค่อยเชื่อหรอกอยากจะได้อยากจะเข้าก็เข้าเลยแล้ววันหลังก็เข้าเดี๋ยวก็เสื่อมคือเขาไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกเพราะเราอ่านเกมว่าที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาหวังว่าจะอยู่กับเรานานหรอกเขาจะดึงเราเข้าไปเพื่อจะหลีกเลี่ยงให้เราเลิกการพิจารณาตัวถ้าขืนให้เราพิจารณาตัวไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพ้นจากอำนาจของเขารู้เพราะเขามองอยู่แล้วว่าคนไหนปฏิบัติอย่างไรอันนี้มันเป็นแผนของเขานะทีนี้ว่าเมื่อฌานเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเออหลวงพ่อไม่ให้เข้าเขาก็รู้ว่าเราสอนไม่ให้เข้าเขาก็เลยว่ายังไงดึงแขนเขาเลยดูดเขาเลยดีกว่ามันเขาไม่เข้าดูดไปเลยดูดเราก็ลุกเลยนั่งไม่นั่งละเดินเลยเดินแล้วก็ทำใจกว้างๆไปตื้นๆไปแล้วก็เกาะความเห็นไว้ให้ดีความเห็นนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราเกาะความเห็นเขาดึงเราไม่ลงเหมือนกับคนที่ดึงแขนเราแล้วก็คว้าต้นเสาไว้ข้างหนึ่งไอ้นั่นก็ดึงแขนข้างนี้มันดึงไม่ไปหรอกเพราะอะไรเพราะเราล็อกต้นเสาไว้แบบนั้นแหละต้องทำอย่างนั้นเลยนะมันไม่ให้มันเข้าอะล็อกความเห็นไว้ล็อกเกาะความเห็นไว้ก็เกาะไว้มันจะไม่เข้าเลยแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นานหรอกเป็นระยะหนึ่ง
ถ้าเราเลยจากนี้ไปเราเห็นแจ้งๆเดี๋ยวเขาดึงเราไม่ลงเขาก็เลิกละเขาไม่มาต่อไปละเออช่างเถอะไม่มาก็ไม่มาต่อไปไม่เกิดละฌานช่างเถอะไม่เกิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้าฌานให้ดูเพราะฌานเนี่ยเราก็จังเอาเหมือนกันแต่จะเอาด้วยความฉลาดเราไม่เอาแบบความโง่ๆหรอกเพราะว่าตอนนี้เรายังสติปัญญายังไม่แก่กล้าเราอาจจะโง่ก็ได้ที่จะหลงเกมเขาแต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะเอาให้ดูเอาตอนไหนเอาตอนที่เราเห็นแจ้งก่อนเราต้องเห็นกายในแจ้งก่อนแล้วค่อยเอาฌานวันนั้นถ้าเกิดเราเอาฌานเข้ามาได้เนี่ยเราจะไม่หลงเขาเราฉลาดแล้วเราจะไม่หลงเขาเลยอันนี้มันเป็นแผนของเขานะมันจุบรรจุอยู่ในแผนหมดหลายนะเอาความดีๆเนี่ยเขารู้หรอกว่าคนคนนี้เนี่ยอยากได้สมาธิเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนที่เราทำสมาธิเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเกิดนะฌานนะจะทำเท่าไหร่ก็ค่อยเกิดหรือจะเกิดนิดๆหน่อยเดี๋ยวก็หายละเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าให้เกิดง่ายไม่ได้หรอกทำไมอย่างนั้นล่ะไม่ให้เกิดง่ายเขาคิดว่าของอะไรง่ายนะเป็นของที่ไม่ดีเหมือนว่าไม่มีค่าถ้าอย่างนั้นให้เกิดยากๆหน่อยมันจะได้รู้ว่าการเกิดแต่ละครั้งถึงได้เป็นของที่มีค่าไงเขาคิดอย่างนั้นบางคนเราได้ยินไหมว่าพระบางครั้งไปนั่งอยู่หน้าผาเนี่ยชาปงกก็ล่วงเลยนะลงนุ่นเหี่ยวนุ่นเลยเอานั่งอยู่ในป่าช้าเพื่อจะได้ฌานนะแบบเอาโหดๆเลยเพื่อจะได้จิตนี่จะได้กลัวจะได้ฌานออกมากว่าจะได้ฌานยากมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้ได้ง่ายๆหรอกถือว่าของง่ายเป็นของเกรดต่ำของดีต้องเป็นของเกรดสูงที่หาได้ยากทำได้ยากนั่นคือแผนของเขาแต่บังเอิญเรามาพิจารณาร่างกายได้ไม่ได้ก็ช่างเถอะหลวงพ่อบอกให้คิดพิจารณากายพิจารณากายว่าเข้ามาง่ายๆเองมาง่ายๆเองมาแล้วยังไม่สนใจอีกเหรอไม่ใช่ดูดซะเลยดูดเลยนะมันมีที่ไหนอ่ะสมาธิมาเองแล้วก็มาดูดเราเข้าล่ะเมื่อก่อนเราจะเข้าให้ได้เขาไม่เข้าคือตอนนั้นน่ะเขาคิดว่าของง่ายเป็นของไม่ดีเนี่ยเขาก็เล่นตัวหน่อยไม่ให้เราเข้าแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนความคิดอีกแบบนึงว่าอันนี้มันไม่เข้านะอันนี้มันเมื่อก่อนมันยากได้สมาธิตอนนั้นทำสมาธิยากก็ทำไม่ค่อยได้เพราะสมาธิเองก็เล่นตัวหน่อยเพื่อจะรู้ว่าของดีต้องเล่นตัวแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจเราแล้วยังไงถ้าไม่สนใจถ้าเกิดว่าขืนต่อปล่อยต่อไปเนี่ยให้พิจารณากายมากๆเลยเดี๋ยวจะพ้นอำนาจของเราถ้าอย่างนั้นเอาสมาธิไปให้เลยง่ายๆเลยกายว่าของที่มีค่าน่ะที่เขาบอกว่ามีค่ามาให้เราง่ายๆเพื่อจะเบี่ยงเบนเราเนี่ยให้เลิกล้มการพิจารณากายกายว่าเอ๊ะอะไรฌานมาง่ายๆขนาดนี้เหรอเมื่อก่อนเขาทำกันยากจะตายนี่คือสุดยอดของแผนและอีกอย่างนึงก็คือการที่เราจิตอยู่ในตัวประจำเนี่ยฌานมันเกิดอยู่แล้วเพราะจิตเราไม่คิดถึงใครมันก็เกิดอยู่แล้วมันเป็นเอื้ออำนวยให้เกิดอยู่แล้วไปด้วยนะถึงจะเป็นของมารที่มาหลอกล่อหรือไม่หลอกล่อได้สิ่งต่างๆมันเป็นการเอื้ออำนวยให้เกิดด้วยนั่นก็อีกประการหนึ่งทีนี้ตมาก็บอกว่าอย่าเข้านะให้ถอยออกซะนะให้เดินเลยก็เพื่อว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนตัวนี้เราจะเอาอย่างนี้ตรงนี้ต่อไปที่หลังก็ได้แต่ถึงวันนั้นที่เราจะเอาเนี่ยเราฉลาดแล้วไม่เป็นไรและถึงจะฉลาดยังไงเราก็ไม่ติดอยู่ในฌานอยู่แล้วอันนั้นก็อีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราเลี่ยงไว้ก่อนและหลายคนเนี่ยแอบ
เอากรณีที่คนหลายคนที่จะมาบอกว่าอย่าเอานะเนี่ยแล้วก็กรณีที่คนที่บอกว่าใช้ลมหายใจช่วยได้ไหมคนเหล่านี้เนี่ยตมาไม่อยากแนะนำเลยพูดตรงๆนะลมหายใจคือถามว่าลมหายใจดีไหมความจริงดีมากๆเลยแต่คนนั้นจะรู้จักใช้ไหมกลัวจะติดสมาธิแล้วก็บังเอิญคนที่ใช้ติดสมาธิหลายคนแล้วเวลาใช้ลมหายใจปุ๊บเนี่ยเขาจะเบี่ยงเบนจิตไปที่ลมหายใจนี่มากกว่าน้ำหนักให้มากกว่าการพิจารณาร่างกายจนในที่สุดเนี่ยนิ่งเลยแล้วก็เน้นนิ่งแล้วก็จะเป็นฌานเลยแต่ขอทำนายไว้เลยว่าถ้าหลบไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวเสื่อมแน่เดี๋ยวจะร้องไห้กลับมาพยากรณ์ไว้เลยไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวเสื่อมหายที่เขามาตื้อน่ะเขาไม่ได้อยู่เรานานนะแผนการของเขาสมมติว่าเอ้าเขามาดูดเราเข้าไปเราก็เข้าไปด้วยโอ้ยนิ่งดีโอ้ยรู้อย่างนี้อยู่ตั้งนานแล้วหลวงพ่อจะรันให้มาพิจารณาร่างกายทุกข์ก็ทุกข์เบื่อก็เบื่อไหนจะคิดในหาอุบายอีกโอ้ยวุ่นวายมันเย็นสบายเลยอยู่นี่ดีกว่าหลวงพ่อบอกว่าเลิกอย่าเข้านั้นเราไม่เอาเราเข้าดีกว่าคิดว่าสมบัตินี้จะอยู่เราได้อีกนานไม่หรอกไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวเขาทิ้งจริงๆเพราะเราพยากรณ์ไว้เลยว่าเดี๋ยวก็รู้เรื่องเขาไม่อยู่ได้นานหรอกเขาหลอกให้เราเนี่ยดึงแล้วก็ทิ้งเลยแต่เขาไม่ทิ้งง่ายๆต้องให้อยู่ไปสักระยะก่อนนะต่อไปเราก็นิ่งชมโอ้ยมีความสุขพิจารณาตัวนี่มันเบื่อมันทุกข์มันยากมันหาละอุบายอะไรสู้นิ่งไม่ได้หรอกเอาไปเดี๋ยวไม่รู้คนที่พูดเนี่ยมันเขาไม่มีปัญญามากพอที่จะรู้หรอกอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะคนที่ผ่านประสบการณ์มาเขารู้หมดเลยต่อไปก็นิ่งชมไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันนานเข้านานเข้านานเข้าตัวที่เราละการพิจารณากายเนี่ยละความสนใจกายได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มเลือนหายไปมีแต่ตัวรู้ไม่มีตัวเห็นตัวเห็นหายไปแล้วเหลือแต่ตัวรู้ไว้รู้สึกตัวเท่านั้นแต่ไม่เห็นตัวต่อไปรู้มากเข้ามาเข้ารู้ตัวอย่างเดียวเห็นหายแล้วสมาธิฌานก็จิตก็เริ่มรั่วเริ่มรั่วปุ๊บเนี่ยรั่วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฌานก็เสื่อมตอนนั้นไปถึงตอนนั้นฌานก็เข้าไม่ได้แถมตัวที่เห็นอยู่ก็หายเหลือแต่ตัวรู้ฟุ้งแหลกเลยนี่ฟุ้งแหลกเลยทุกอย่างพังพินาศหมดเลยคอยดูเป็นได้หมดแล้วและสุดท้ายแล้วเนี่ยนับหนึ่งใหม่เหมือนคนที่ฝึกใหม่เหมือนวันนั้นที่ฝึกใหม่ต้องมานับหนึ่งใหม่เสียเวลาไปตั้งเยอะนี่คือผลของการแวะหลายคนรู้สึกว่าจะแวะมาหลายคนแล้วนะแต่มาบอกก็ไม่ค่อยเชื่อเลยแต่ก็ปล่อยให้ไปก่อนปล่อยให้เขารู้สึกของเขาเองเดี๋ยวเขาจะรู้กิเลสเขาไม่ได้โง่นะฉลาดมากเราต้องทันเกมเขาให้ได้นะคนนี้เชื่อใจไม่ได้สงบเนี่ยเชื่อใจไม่ได้หรอกมันเป็นเกมมันเป็นลูกเล่นของเขาเป็นลีลาของเขาเยอะมันไม่ใหญ่ยังไงไม่ของหัวใจเราต้องนานหลอกเรามานานเท่าไหร่แล้วเขาจะไม่โง่หรอกฉลาดเราต้องฉลาดเกิดทันเขาให้ได้เท่านั้นเองไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องกิเลสเนี่ยสมาธิเนี่ยเกิดหมดแหละแต่ถ้าคนไหนไม่แวะนะคนนั้นผ่านฉลุยเลยไม่ต้องแวะเมื่อนานเข้านานเข้าดูดเราก็ไม่เข้าพยายามออกแล้วเดินซะหนักเดินไปเลยดูดอีกก็ไม่เข้าแล้วก็เกาะความเห็นได้อย่าให้หลุดต่อไปนานเข้านานเข้าเขาตื้อเรานานเพราะนั้นตื้อเราจนไม่ไหวแล้วเขาก็ปล่อยเลยเราก็หลุดจากตรงนั้นไปสบายยาวไปเลยจนถึงพระอนาคามีนั้นเราค่อยมาว่ากันไปเรื่องนี้อย่าแวะไม่ส่งเสริมให้แวะหรือคนที่พิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วเหนื่อยอยากจะเข้าฌานแวะไม่แนะนำ
เดี๋ยวแวะเดี๋ยวจะรู้สึกเดี๋ยวจะหลงอีกแหละเพราะมันคอยจะหลงแล้วคนที่แวะเนี่ยปัญญาไม่ค่อยดีเลยปัญญาไม่คมเพราะความเห็นของเขาเนี่ยเริ่มไม่ตรงแล้วรู้เลยว่าคนที่คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ความเห็นไม่ได้เรื่องละคือความเห็นไม่ค่อยถูกละมันอ่านเกมไม่ออกนะมันเป็นเรื่องก็ลีลาของการที่ใครจริงไหวจริงพริบที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นมันก็ยากอยู่นะถ้าไม่มีใครกำกับไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีนั่นนั่นระวังปลายเดียวเสียป่วยหมดเลยต้องกำกับอยู่ตลอดนะต้องให้พี่เลี้ยงดูแลตลอดเลยเพราะว่าสุภการนะสอนให้เราเนี่ยได้รู้เชื่อมากไปได้นะเชื่อได้อย่างเดียวคือเห็นตัวแจ้งอย่างเดียวเกาะความเห็นไว้อย่าให้หายเพราะการเห็นตัวนี่เขาจะไม่ทิ้งเลยนะถึงแม้ว่าคนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีการทิ้งเลยบางคนจะบอกว่าเห็นแล้วแจ้งแล้วโอ้ยทิ้งได้แล้วเอานิ่งดีกว่าทิ้งตัวเลยเขาไม่ทิ้งกันเลยนะจนถึงพระอรหันต์ถึงจะเป็นพระอรหันต์จบกิจแล้วเขาก็ไม่ทิ้งเขาจะเป็นคือวันที่ทิ้งก็คือวันตายนั่นเองกรณีที่วันตายก็ดีกรณีที่เราเข้าฌานก็ดีเนี่ยเราต้องทิ้งร่างกายก่อนนะเข้าฌานอันนั้นได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลาเข้าฌานเพราะว่าเราไม่อยากแนะนำให้ทำเราจะแนะนำโน้นต้องเป็นพระอนาคามีก่อนค่อยทำฌานตอนที่ยังไม่ถึงนี้ไม่อยากให้แวะเลยไม่อยากให้แวะแล้วบางคนบอกว่านะใช่อย่างนั้นเกาะอย่างนั้นอย่างเดียวเลยอะไรเกิดขึ้นข้าไม่สนข้าจะเกาะซากศพของข้าอย่างเงี้ยนั่นน่ะจะรอดนั่นจะรอดไม่สนมันจะดูดเข้ายังไงก็แล้วข้าเกาะความเห็นไว้เดี๋ยวมันก็เลิกดูดเดี๋ยวมันก็เลิกดูดมันเป็นระยะหนึ่งไม่นานหรอกจะดูดเนี่ยมันเป็นไม่นานหรอกตื้อมากๆมากๆถ้าเราไม่สนใจเขาก็เริ่มปล่อยวางอันนี้ตื้อเอาไม่อยู่เนี่ยเขาเอาเราไม่อยู่แล้วเราไม่สนใจเขาสาของดีๆมาให้นะคือดูดนี่คือว่าดีที่สุดของเขาแล้วที่นักปฏิบัติธรรมที่ใฝ่หาที่เขาใฝ่ฝันแล้วเกินว่าอยากได้ฌานแต่มาถึงเราเนี่ยให้มาฟรีๆเลยนะเขาให้เฉยๆเลยให้ดื้อๆเลยที่เขาทำยากกันที่สุดเขาไปต้องนั่งหน้าผานั่งในป่าช้าเลยนะกว่าจะได้ฌานมาน่ะเขาต้องนั่งกว่าจิตจะรวมตัวเป็นฌานเขาต้องไปทนปวดทนเมื่อยจนปวดจนครึ่งตัวค่อนตัวเลยนะปวดนั่งทนถึงจะให้ได้ฌานมานะเขาแข่งเขาสู้ความปวดจนขนาดไหนที่จะได้ฌานแต่เรานี่นิดหน่อยได้ละไม่อยากแนะนำให้นั่งนะแนะนำให้เดินมากกว่ามันจะขึ้นเลยมันจะนิ่งอย่างเดียวเลยไม่อยากให้นั่งเลยเพราะนั่งมันก็จะเฉมแล้วยิ่งนิ่งเฉยๆบางครั้งไม่ได้เข้าลึกนะนิ่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้เข้าลึกหรอกธรรมะก็ไม่ส่งเสริมเพราะมันไม่ได้พิจารณาน่ะไม่ค่อยจะพิจารณาเลยนิ่งมันสบายมันสุขนะมันสบายดีอย่างนั้นก็ช้าแล้วอย่างนั้นก็ช้าแล้วไม่อยากให้อยู่เลยเพราะมันจะไม่จะก้าวหน้าเลยนะจะไม่ก้าวหน้าเลยแค่ชมๆเฉยๆสวยความสุขเนี่ยไม่อยากทำเลยให้คุยอย่างเดียวให้เห็นศพอย่างเดียวสักคิดให้มากอย่างเดียวมันถึงจะรอดห้ามอยู่นะบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าฌานนะเราอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยอันนั้นก็เหมือนว่าน้องๆฌานเหมือนกันนั้นก็ไม่ควรอยู่ไม่อยากให้อยู่แล้วไม่จะเจริญเลยไม่เจริญงานนี้ถ้าไม่คิดอะไรเลยไม่เจริญเลยไม่เจริญมันเป็นการช้าหมดเลยแล้วเราจะไม่ทันเราไม่ทันนะไม่ทันนะจะบอกให้เพราะมันภารกิจมันน้อยเมื่อไหร่ล่ะไม่ใช่น้อยนะเรารู้เราทุกวันมันกินไปทุกวันแล้วนะอายุเราเนี่ยมันจะไม่ทันอ๋อจะมัวจะชมยันไม่ได้เชิมนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันเป็นการแวะข้างทางหมดเลยว่างสว่างสงบเชิมนี่ไม่ได้เลยแวะข้างทางหมดทุกคนเองระวังมันสุขยิ่งสบายจริงแต่มันไม่เจริญไม่อยากให้อยู่เลยไม่อยากให้อยู่
พราะว่าความสงบเหล่านี้มาจากการพิจารณาตัวหมดเลยนะแต่ก่อนที่แรกๆเราพิจารณาตัวนะต่อมาเนี่ยเริ่มมีความสมาธิมากๆจะเลิกซะดิพิจารณาตัวไม่อยากเอาแล้วอยากจะเชิมแล้วนี่คือปัญหาของคนไม่ควรสิเราไม่รู้ตั้งแต่แรกที่ว่าที่เราเชิมได้ทุกวันนี้เนี่ยเรามาจากการพิจารณาตัวเป็นตัวนำแต่ตัวเนี้ยตัวนำชักจะไม่นำแล้วจะเอาตัวตามแล้วไอ้เชิมเนี่ยมันเป็นตัวตามนะตอนนี้เราทิ้งผู้นำแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวตามนะเชิมแล้วมันไม่ก้าวหน้าเลยเราไม่นึกว่าตอนแรกทำยังไงให้ทำอย่างนั้นแหละต่อไปเรื่อยๆจะไม่ทันชีวิตเราจะไม่ทันนะระวังให้ดีฌานนี่เกิดทุกคนเลยใครเคยบอกว่าอุ้ยเนี่ยหลวงจันทร์จรัญสอนไม่เอาฌานเลยเนี่ยไม่เอาแต่มาน่ะทำไงอ่ะไม่เอาเลยแต่มาเรื่อยน่ะมาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยยังปัดทิ้งน่ะมันไม่ได้ทำนะแต่มันมาเองนะมาเองทุกคนเลยทุกคนต้องเจอหมดเลยฌานเนี่ยมาเองบอกว่าโอ้ยทำได้ยังไงเนี่ยพิจารณาตัวไม่มีสมาธิช่วยเลยจะได้เหรอไม่เอาฌานไปช่วยเลยจะได้ก็ช่วยไม่ช่วยก็มาน่ะยังไงบอกไม่มีก็มีไม่มีก็มีแหละมาอยู่แล้วขนาดไม่ได้ใช้ได้ยังมาน่ะแล้วมาแล้วยังบอกว่าอย่าหลงคนคนนะฌานนี่เล่เหลี่ยมสูงเลยนะฌานเล่เหลี่ยมสูงมากไอ้ชมเจิมสบายนั่นหรือเล่เหลี่ยมเขาเลยเลยนะเขาต้องเอาสบายเขาหลอกล่อไว้นะไม่งั้นเราจะหลงเลยขนมมันต้องหวานไว้ก่อนนะถ้ามันจืดๆมันจะกินเหรอมันต้องสุกมันแน่ความสุกนะเขาบอกแล้วว่างสว่างสงบยาวแวะดอกไม้สามดอกเนี่ยไอ้เฉิมเนี่ยมันก็สงบนั่นแน่ว่างนั่นแน่สว่างสงบยาวแวะยาวแวะบอกว่าเสมอว่าอย่าแวะนั่นคือดอกไม้ข้างทางอย่าแวะชมบ่อยสิเดินไปอย่างเดียวมันสวยมันสดยังไงก็ช่างเถอะพิจารณาซากศพอย่างเดียวไปเรื่อยๆนั่นแหละจะรอดก็เป็นห่วงอยู่นะหลายคนเริ่มแวะแล้วหลายคนเริ่มแวะมาที่แรกก็ดีแล้วมาดีๆแวะข้างทางหมดเลยภาษาเตือนแล้วยิ่งลมหายใจนี่หลายคนบอกว่าลมหายใจดีไหมความจริงลมหายใจดีมากนะแต่ไม่อยากจะแนะนำเลยแนะนำคนที่ไรแวะทุกทีเลยแวะลมหายใจแล้วไม่กลับเลยไม่พิจารณาเลยคือเราก็บอกแล้วแค่10% 10%ไม่ยอมจะเอา90% 100%ไปเลยเสร็จหมดเลยพวกคนพวกนี้ไม่อยากแนะนำเลยคือใช้ไม่เป็นใช้ลมหายใจไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องระบบยังอายตนะ4ยังตีไม่ค่อยแตกไปแวะข้างทางหมดเลยน่าเสียดายไม่เป็นไรนะให้เรียนรู้เอาไปเดี๋ยวก็ร้องไห้ออกมาเองเดี๋ยวก็เสียใจมาเองหรอกเพราะเรารู้เลยว่าแผนนี้ไปไม่รอดไม่ใช่เขาก็บอกแล้วเขาไม่ใช่โง่หลอกเรามาตั้งหลายชาตินะเขาจะโง่หรือเราจะทันเล่ห์เหลี่ยมเขาหรือโลกเราเก่งอยู่แล้วนะเก่งอยู่แล้วเราต้องไหวพริบให้ทันกันแล้วกันอย่าให้เขาจับได้เราต้องฉลาดนะโลกเขาไม่ได้โง่หรอกเล่ห์เหลี่ยมเขาสูงฌานเนี่ยเขาได้ยากจะตายแต่เราทำพิจารณาตัวเฉยๆก็มาหาเยอะแยะไปหมดเลยนะเอาสิแล้วก็บอกคนไม่มีฌานทำได้มีฌานเนี่ยคือยุ่งเลยนะจะมาเห็นร่างกายมันจะยุ่งหมดเลยมันจะไม่เห็นเลยมันจะกบไปเลยไอ้ว่างมันจะกบความเห็นเราจะไม่เห็นตัวเลยมีแต่ว่างไปเลยนี่คือปัญหาละนั่นคือปัญหาละฉะนั้นระหว่างที่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมีแต่ความว่างนั่นคือฌานเอาฌานมาใช้ไม่ได้เลยตัวเราจะหายทันทีเลยมันค่อยจะหายแหละปกติมันก็จะหายอยู่แล้วนะมันไม่ค่อยจะชัดนะยิ่งฌานมายิ่งป้ายใหญ่เลยกบเลยให้ถอยจิตอย่างเดียวถอยอย่างเดียวเลยนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะงานนี้ต้องใช้สติไม่ใช้สมาธิถ้าใช้สมาธิไม่ได้มันหายนะหายแล้วคนนั้นจะเจริญไม่ได้เลยก็น่าเสียดายนะ
หลายคนตามมาเรื่อยๆคอยจะอ้าวหันหลังไปทีไปไหนแล้วเนี่ยแวะข้างทางเลยมาตามมาติดๆยังแวะไปหายไปละคนแม้ข้างทางหมดเลยสมาธิมันเกิดนั่นก็เป็นห่วงอยู่นะลมหายใจนี้ไม่อยากแนะนำเลยเพราะว่าแนะนำคนค่อยจะไปทุกรายเลยคือเขายังไม่เข้าใจระบบเรื่องลมหายใจโพธิลมหายใจดีมากเลยนะถ้าใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยเรียบร้อยเลยติดอยู่ในฌานหมดเลยแล้วฌานที่ติดเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็จะไปไม่รอดมันไม่ใช่ฌานโลกีไม่ใช่ฌานโลกุตระมันเป็นมันโลกีหมดเรายังอยู่ในภาวะของโลกีอยู่มันเป็นโลกีหมดอยู่แล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเรายังไม่ถึงโลกุตระที่แท้จริงเขาถึงได้ให้ไปเป็นธรรมฌานที่พระอนาคามีไปแล้วนะไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ทำนะนะมีอะไรถามอีกนะคือถ้ายัดอย่างนั้นเลี่ยงไปก่อนดีกว่าตัดไปเลยลมหายใจอย่าใช้คือไม่อยากให้แนะนำจะแนะนำเฉพาะรายบุคคลเท่านั้นเองที่เขาอธิบายแล้วเขาเข้าใจเท่านั้นเองจะแนะนำคือไม่อยากจะพูดเดี๋ยวความจริงดีมากแต่ว่าเขาไม่รู้จักใช้ถึงเราจะแนะนำไปเขายังยากที่เขาจะเข้าใจเหมือนกันไม่อยากให้ใช้ความจริงไม่ใช้มันก็ไปได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ใช้แล้วมันไปไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ไม่ใช่ก็บอกแล้วมันเป็นเครื่องชงชูรสอาหารถ้าเราไม่ชูรสหรือไม่ใส่เติมอะไรมันก็กินได้อยู่แล้วมันอิ่มท้องอยู่แล้วเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ใส่เครื่องปรุงเท่าไหร่นั่นมันก็อิ่มอยู่แล้วแต่มันจืดๆหน่อยเท่านั้นเองมันจะนิดๆหน่อยหน่อยก็กินได้อยู่แล้วแค่นั้นก็อิ่มไม่ต้องจำเป็นต้องใส่ลมหายใจมันแค่เครื่องปรุงหน่อยเดียวไม่จำเป็นต้องใส่ถ้าใส่แล้วคอยจะหลงเหมือนที่เคยบอกนะบอกว่าลมหายใจแค่ 10% พิจารณากาย 90 อย่างนี้มันคอยจะเอาเป็น 90 เป็นลมหายใจไปเลยพิจารณากาย 10 หมดแล้วอันนี้หมดเรื่องหมดเลยกลับด้านกันมันเป็นแค่อย่างนั้นหมดเลยหลายคนนะมีแววหลบทีแรกก็ตามข้างหลังมาโอ้โหเป็นหมู่เลยนะเดี๋ยวไปเอาหายทีละคนสองคนจะค้างกี่คนวันนี้แวะข้างทางหมดแล้วนะแปะไปดูดอกไม้หมดเป็นหมดเลยเป็นหมดแล้วมาไม่อยากให้ใช้เลยไม่อยากให้ใช้ไม่อยากเลยลมหายใจไม่อยากเพราะว่าเราคุ้นลมหายใจมานานอยู่แล้วแล้วก็คอยจะไปขอหาของเก่านั่นแหละนะอยากให้เป็นญาณฌานนี่เอาไว้ทีหลังเราจะไปเอาโน่นเป็นพระอนาคามีก่อนค่อยไปเอาอันนั้นเราจบแล้วอันนั้นลมหายใจยังไงก็ช่างเถอะไม่มีปัญหานะไม่อยากจะให้ลมหายใจเข้ามาใช้เพราะว่าคนเราฝึกไม่เหมือนคนสมัยก่อนเริ่มก่อนเราไม่ได้ฝึกท่านไม่ได้คุ้นเคยอย่างเราอย่างนี้เพื่อท่านทำได้ฉะนั้นลมหายใจเลี่ยงไปก่อนมันไม่มีก็ไปได้อยู่แล้วไม่จำเป็นแต่เพียงแต่มีเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าเราต้องเลือกคนเข้าใจยากในเรื่องนี้เข้าใจยากเหมือนกันมีอะไรสงสัยอีกตอนนี้ถามกันแล้วกันเนาะไม่ถามง่วงไม่เอาเลยนี่วางไม่หมดเลยโยมพุทโธวางไว้มันคนละเส้นคนละทางกันโยมต้องมาใช้ไม่ได้นะต้องพิจารณาตัวเราเป็นซากศพไปเลยไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องเกสาโลมาไม่ต้องท่องเห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยไม่ต้องเอาพุทโธไม่ต้องเอาบริกรรมอะไรมาใช้มันคนละทางนะวางไว้หมดเลยตรงนี้ไม่วางมาใช้ร่วมกันไม่ได้มันคนละเส้นทางมาไม่ได้ต้องเอาเห็นตัวเองเป็นซากศพอย่างเดียว
นะครับหรือจะให้เกสาโลมาจะไปท่องอีกแล้วไปแทนพุทโธไงจะเอาคำนี้ไปแทนพุทโธเกสาโลมานะการไปท่องอยู่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมล่ะก็เลยว่าปัดไปก่อนไม่เอามันเหมือนกับว่าจะต้องไปใช้ตรงนั้นให้ได้นะมันเป็นยังไงอ่ะจะเอาของเหล่านี้ไปใช้เป็นการบริกรรมหมดเลยไม่ได้ไม่ใช่คำบริกรรมนะก็สมมติตัวเองเป็นซากศพเนี่ยทำได้หรือเปล่าล่ะก็สมมติไปเลยร่างเราเน่าๆไปเลยนั่งก็เน่านอนก็เน่าเนี่ยทำงานไปเลยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเกศาโลมาก็ไม่ต้องนั่นหรอกไม่ต้องพูดมันจะเป็นคำบริกรรมซะแล้วไม่ได้มันไม่ได้ทำแบบนั้นทำแบบให้ทำแบบนี้ก็กลับไม่ทำอีกนะทำแบบนั้นเป็นจะทำยังไงนะยังไงนะวางคิ้ว วางคิ้วก็ไว้ก่อนไม่เอาทั้งนั้นมันเป็นคนละประเภทเลยพวกนี้ประเภทฌานหมดเลย ให้เห็นตัวเองเป็นซากศพนะหรือร่างสดๆก็ได้แหวะชำแหละอกดูท้องดูไส้ไส้มันเป็นอันไปเลยไม่ต้องเป็นระวังคิ้วระวังอะไรไม่เอาทั้งนั้นเนี่ยมันคนละประเภทนะคนละทางกันไม่ได้ระวังคิ้วก็ดีปลายจมูกก็ดีท้องก็ดียุบผองก็ดีไม่เอาทั้งนั้นมันคนละทางกันอย่างนั้นมันนิ่งอย่างเดียวนี่ไม่ได้หรอกมันละอะไรไม่ได้บริกรรมอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เอามันคนละทางฮะอะไรนะปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งในร่างกายเราเอาจิตไล่ไปตามเนื้อหนังเราปรุงแต่งตับตรงนี้ไตอย่างนี้ไส้อย่างพุงนี้ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยปรุงแต่งนั่นแหละจากนั้นแหละเพราะการทำอย่างนี้เป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เขาไม่ให้ปรุงแต่งคนอื่นเท่านั้นเองปรุงแต่งคนอื่นนี้ไม่ได้แต่ปรุงแต่งเราเนี่ยอนุญาตปรุงแต่งในเรานะให้มากคิดในเราเนี่ยเขาเรียกพิจารณานะเขาไม่เรียกปรุงแต่งเขาเรียกพิจารณานั่นแหละมันอันเดียวกันความจริงก็คือปรุงแต่งนั่นแหละแต่เขาไม่เรียกปรุงแต่งเขาเรียกพิจารณาในตัวเราที่เนี่ยทำอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะแจ้งห้ามหยุดนะหยุดไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้ยิ่งตึงแต่งไปเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นเราเป็นเดินมรรคนะอบรมมรรคมรรคเขาให้ปรุงแต่งอยู่แล้วเราไม่ปรุงแต่งเจริญไม่ได้กับนิ่งเฉยๆนี่ไม่มีทางเจริญเลยอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยอย่างนั้นไม่ได้เขาห้ามนิ่งเขาให้คิดฮะอะไรนะไม่ได้เคลื่อนไหวนั้นมันเป็นรู้ต้องเห็นตัวเองเหมือนกระสือไปเลยเหมือนซากศพไปเลยแบบนั้นนะเวลาลามเดินก็รู้นั่งก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้ไม่ได้มันรู้อันนี้มันเห็นอันนั้นมันรู้มันใช้ไม่ได้รู้กับเห็นคนละอย่างกันอันนี้เห็นอันนั้นมันรู้จะสู้เห็นได้ยังไงไม่ได้โยมไม่ถูกเอาเห็นเลยเห็นก็ต้องสมมุติก่อนนะที่ไหนก็ไม่เป็นไรเราขอให้ทำก่อนนะทำก่อนให้มีปัญหาก่อนบางครั้งปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะต้องถามปัญหาเราต้องหัดแก้ก่อนแก้ไม่ได้จริงๆค่อยถามนะถามเมื่อไหร่ที่ไหนก็ค่อยว่ากันใหม่ถึงวันนั้นก่อนนะลองคอยทำก่อนเรายังประเมินไกลไปหน่อยนะต้องทำไปก่อนทำแล้วไม่ให้เกิดก่อน
ส่วนมากคำถามเนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วขอให้เห็นเถอะคำตอบมันมีนะให้ทำก่อนยังไม่ทำแล้วประเมินไปล่วงหน้ามันยังเป็นอนาคตอยู่ให้ทำให้ได้ก่อนนะค่อยๆว่าเกิดแล้วค่อยว่ากันใหม่มันเกิดยากนะแต่ความจริงก็ไม่ยากอะไรมากมายเนาะขอให้เข้าใจทำเท่านั้นเองก็เกิดได้หมดไม่ใช่ว่ายากนักหนาคนเราคอยจะฝึกนิ่งแล้วฝึกนิ่งแล้วไม่รอดหรอกมันละอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นนิ่งเฉยๆเนี่ยมันยังกิเลสยังไม่ได้ออกเลยเป็นนิ่งทับแล้วเหมือนนั่งทับเนี่ยเขาเรียกว่าหินทับหญ้าเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยทับหญ้าเนี่ยหญ้ายังไม่ได้ถอนเลยทับไว้มันไม่ตายตรงนั้นแต่มันเหลืองๆแต่มันยกหินก็เดี๋ยวก็งอกขึ้นมาใหม่ไม่ตายนะมันไม่ตายมันเหลืองเฉยต้องเห็นตัวเองมีใครถามไหมไม่เป็นไรพับก็คือหลับนั่นแหละมันหลับนั่นแหละเป็นก็ไม่เป็นไรขอให้เราเห็นไว้กันแล้วกันไม่เป็นไรพับไม่พับขอให้เห็นไว้ก็ใช่ได้ละเห็นแล้วใช่ได้ละสำคัญที่เห็นแล้วจะไปแช่ต้องคิดค้นไปเรื่อยถ้าแช่เนี่ยแล้วมันก็ไม่เจริญมันคอยจะแช่ไว้เฉยๆเนี่ยไม่ค่อยเจริญมันเฉพาะตรงนั้นเฉพาะพักเท่านั้นเองตอนพักหรือตอนหลับเท่านั้นเองที่แช่ไว้เฉพาะตอนหลับหรือตอนที่เราพักเหนื่อยบางครั้งได้อยู่คือไว้สุดท้ายคือแช่เนี่ยไม่เจริญอยู่แล้วแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้เช่นตอนหลับอย่างนี้ตอนที่เราพักหน่อยอย่างนี้แต่ว่าเจริญไม่มีนะแต่จำเป็นต้องพักทนเองแต่พักมากก็ไม่ไหวมันจะไม่ก้าวหน้าฉะนั้นคนนักปฏิบัติเนี่ยเขาจะเลี่ยงกันพักได้มากที่สุดเพราะความไม่ราชาเขาจะพิจารณาไปเรื่อยหาเรื่องคุยเลยไม่มีก็ต้องหาให้มีนะเพราะไม่งั้นเจริญไม่ได้มันจะช้าเพราะมรรคเนี่ยเขาต้องให้ปรุงแต่งอยู่แล้วปรุงแต่งในตัวเรายิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบยิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบสงบเท่าไหร่อย่าหยุดอย่าไปพอใจในความสงบนั้นให้ทำต่อไปอย่างเงี้ยจะปรุงแต่งเท่าไหร่ความสงบก็จะมากขึ้นขออย่างเดียวจะแวะความสงบเพราะทางมันยังไกลอยู่ปัญญาเราต้องมีสิต้องเข้าใจปัญญาไม่เข้าใจเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันอารมณ์หายใจเนี่ยไม่อยากจะสอนเลยไม่อยากจะให้แวะเลยคอยจะเอาเลยนะแล้วก็จะมีปัญหาทีหลังเพราะเรายังใช้ไม่เป็นเนี่ยใช้ไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับคนที่ยื่นมีดให้เรามาเนี่ยเอ้าเอามีดไปใช้นะคนที่ใช้ก็ไปทำเก็บผักหักฟืนได้แต่อันนี้ใช้มาเป็นอาวุธอีกไม่ใช่จำอย่างนั้นไปทำเอามีดเป็นอาวุธเลยมันเหมือนมีดอันเดียวกันนะจะใช้เป็นอาวุธก็ได้จะใช้เป็นเก็บหมักหักเฟินก็ได้หั่นผักหั่นไม้ก็ได้แต่คนใช้ต่างหากที่จะใช้อะไรมันดูที่ว่าคนนั้นจะมีปัญญาใช้อะไรฉะนั้นคนที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องเข้าใจในการใช้อันนี้ก็จำเป็นนะมันเป็นเรื่องปัญญาฉะนั้นต่อมาเนี่ยพยายามพิธีพิถันลมหายใจไม่อยากให้ใครง่ายๆหรอกถ้าให้แล้วคอยจะแวะอยู่เลยมันคอยจะทิ้งบอกให้ 10% ไม่ฟังอ่ะจะ 90% ไปทุกทีเลยไม่ฟังแต่ว่าไม่ฟังก็ต้องปล่อยนะเมื่อปล่อยไปให้เขารู้ตัวเองของเขาสุดท้ายก็ต้องกลับมาคือไปจะไม่รอดพยากรณ์ได้เลยมันไม่รอด
ถ้าเราดูเกมแล้วมันไม่ใช่คนที่เขาผ่านประสบการณ์เขารู้ออกหมดเลยดูเกมหมดเลยว่าใครจะเดินหมากไหนแล้วจะไปยังไงอนาคตจะเป็นเช่นไรมันออกมีคำตอบให้อยู่แล้วนะคนที่เขาผ่านทางเส้นนี้มาเนี่ยเขาจะรู้หมดเลยเป็นเรื่องที่นักปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องมาเข้าใจข้อการเห็นกายเนี่ยเขาจะให้น้ำหนักมากเลยแทบจะเกือบ 100% เลยนะของการเป็นอยู่เลยถึงจะแม้จะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่ทิ้งกายสว่างสบายก็จะว่าทิ้งกายไม่ทิ้งไม่ได้สงบเป็นไงท่านก็ไม่ทิ้งจะทิ้งตอนที่สองครั้งก็คือตอนที่เข้าฌานกับตอนตายตอนมรณภาพเท่านั้นเองจะไม่ได้อยู่ในฌานจะไม่เอาฌานเข้าไปเป็นเครื่องอยู่แต่ว่าตอนนั้นคือปัญญาเนี่ยมันล่วงหน้าไปหมดแล้วเขาจะรู้ว่าอันไหนเป็นของมารอันไหนไม่ใช่ของมารมารจะตามไม่ทันตรงไหนฉลาดอยู่แล้วมารนี่สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยสมาธิเนี่ยเฉมๆเนี่ยของเขาหมดนิ่งๆเนี่ยเขาฌานเนี่ยเป็นของเขาหมดของเขาทั้งนั้นเลยมันเป็นของเขาไปซะหมดเราหนีรอดยากนะมีใครถามอะไรอีกฮะก็ไม่ให้จิตรั่วไปไหนนั่นเองไม่ให้จิตคิดถึงใครตัดหมดไม่ให้จิตมันคิดมันไปไหนก็ไปทางหูทางตานี่แหละไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปยังไม่พอให้เห็นตัวเองเป็นซากศพไว้ถ้าเลื่อนซากศพตลอดก็ตาก็ไม่ไปแล้วล่ะถ้าไม่เห็นไปหมดแหละพูดง่ายๆนะถ้าไม่เห็นก็ไปหมดถ้าเห็นก็ไม่ไปถ้าเห็นตัวเองอยู่ก็ไม่ไปถ้าไม่เห็นไปหมดเลยพูดง่ายๆก็คือเห็นไม่ไปแต่ไม่เห็นไปหมดฉะนั้นไม่ให้ไปทางหูทางตาก็ต้องเห็นไว้ต้องเห็นไว้ใครถามอีกมีอะไรถามไหมคือคนที่เขาพิจารณาตัวเขาไม่หยุดเนี่ยจิตเขาไม่รั่วเลยนะมันต้องมีผลอย่างนั้นจิตของเราจะต้องไม่รั่วไหลไม่รั่วไม่ไหลไปไหนคือความมั่นคงสูงแต่ต้องไปเข้าสมาธิต้องไปแวะข้างทางมันต้องไม่แวะนั้นอานิสงส์เขาก็คือการลดพ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสมาธิที่ใหญ่โตเขาจะแวะไม่ได้เขาจะแวะทำฌานก็เคิร์นว่ามันเป็นพระอนาคามีแล้วก็เมื่อเป็นพระอนาคามีแวะเนี่ยเขาก็ไม่หลงในฌานเขาจะใช้ตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองก็เข้าไปอยู่เขาเรียกว่าอยู่ให้มีความสุขเท่านั้นเองเพราะฌานเป็นเครื่องอยู่อันพาสุขเท่านั้นเองแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งหมดเลยเวลามรณภาพเนี่ยเขาก็วางหมดเลยไม่เข้าหรอกอยู่ไม่ได้มันเป็นของโลกเนี่ยเรายืมมาใช้เฉยๆท่านจัดรูปราคะไว้ไงไม่ให้ยินดีรูปราคะก็ยินดีในรูปประชานอรูปราคะก็ยินดีในอรูปประชานท่านก็ให้นั่นอยู่แล้วมาให้เรายินดีในรูปประชานนั้นฉันรูปประชานนั้นถ้ายินดีแล้วก็เสร็จเลยฉะนั้นเขาไม่ให้กินดีคือเราจะมีสมาธิที่เหนือสมาธิเนี่ย
เราจะมีสมาธิที่เหนือฌานนั้นเข้าใจยากเนาะแต่ยังไงเห็นตัวเองไว้เดี๋ยวเข้าใจถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยเรื่องใหญ่นะไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่เห็นตัวเองไม่เข้าใจให้เห็นตัวเองก่อนแล้วเห็นตัวไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้นั้นจะไม่งงเข้าใจได้อย่าให้ความเห็นหายให้เห็นความเห็นตัวเองเนี่ยให้ทรงอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาเห็นหน้าตัวเองเป็นตัวเองมันน้อยไปอย่างนั้นแวบเดียวไม่น้อยไปเห็นตัวเองสร้างศพนะโยมเป็นหรือเปล่าสร้างศพเนี่ยต้องไม่รู้ว่าแรกไปแรกก็เห็นไปสร้างศพไปเลยต้องเห็นเราเป็นคนตายไหมจำได้สิเราไปเห็นคนตายก็จำได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนตายนั่นไปเห็นหน้าอย่างนั้นเดียวมันไม่สังเวชหรอกมันเป็นการเห็นฉาบฉวยมันไม่เบื่อหน่ายไม่พอที่จะเบื่อหน่ายให้เห็นตัวเองเป็นสร้างศพไปเลยไม่ใช่ว่าเราเห็นตัวเองอีกร่างอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้เห็นร่างเดียวร่างนี้เท่านั้นห้ามเห็นข้างนอกไม่ใช่ว่าเราแบ่งร่างไปสองร่างร่างหนึ่งกำลังมองอีกร่างหนึ่งอยู่เหมือนเรามองกระจกนะตัวหนึ่งร่างตัวหนึ่งอยู่ที่ข้างนอกกระจกตัวหนึ่งอยู่ในกระจกเนี่ยสองร่างไม่ได้จิตมันออกนอกแล้วอย่างนั้นเขาไม่ทำเขาไม่ให้ทำให้ทำร่างเดียวร่างเดียวร่างแท้เราเนี่ยให้อยู่ร่างนี้ไม่ให้อยู่ข้างนอกนะถ้าเราเห็นตัวเองได้อย่างนี้นะความเห็นนั้นก็จะไม่หายไม่ไปไหนเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเครื่องอยู่อนุสัยต่างๆที่เหล็กต่างๆที่มีอยู่ก็จะละหมดเลยราคานุสัยปฏิคานุสัยอวิชานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยนะแล้วก็วิจิกิจฉานุสัยทำลายได้หมดนะถ้าไม่เห็นตัวเองทำลายไม่ได้อนุสัยต่างๆก็จะติดเนื่องอยู่ในร่างในใจเรากลายเป็นกิเลสมากมายเห็นตามเป็นจริงเนี่ยตัวเรามีอย่างไรเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นตามเป็นจริงถ้าเห็นแล้วก็บรรลุธรรมหมดเลยเราจะเพิ่งสงบสิมันสงบมันอยากมันมีความสงบให้เราแต่เราจะเพิ่งแวะสิมันยังไม่จบกิจนะจะแวะไปได้แวะก็หมดเลยเรียบร้อยหมดเลยเรายังทางที่เราจะไปต้องมีไกลอยู่แวะไม่ได้แต่แวะเดี๋ยวก็ได้เรื่องและไอ้ความสงบที่มาหาเรานั้นเขาจะอยู่เราได้ชักนานไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราอีกทีหนึ่งถ้าเราแวะเขานะเขาจะทิ้งเราถ้าเราไม่แวะเนี่ยเขาก็จะตื้อเราอยู่นั่นเนี่ยแล้วตื้อไปตื้อมาเนี่ยเราไม่สนใจเดี๋ยวเขาก็หนีปล่อยให้หนีไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจนะถ้าการที่ได้ไปเห็นพวกศพในบริบทเนี่ยมันจะช่วยจะเรื่องการปฏิบัติมันอยู่ที่การกระทำของคนนะถ้าไม่งั้นสัปเหร่อมันก็บรรลุธรรมกันหมดเลยดิมันเห็นทุกวันเลยนะมันอยู่ที่คนจะทำคนไม่เห็นในธรรมก็ยังบรรลุได้คนเห็นหนูตายมันนึกว่าตัวเองตายก็ยังได้เลยเอาแค่หนูนะแต่คนเห็นทุกวันเห็นสัปเหร่อก็ดีในโรงพยาบาลก็ดีเห็นทุกวันเขาก็กิเลสเหมือนเดิมมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าช่วยหรือไม่ช่วยมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนเราจะนำมาใช้ถ้านำมาใช้มันก็ได้หมดนะส
ึงจะเห็นประจำหรือไม่ประจำก็ได้หมดถ้ามันไม่นำมาใช้หรือไม่ทำให้มากมันก็ไม่มีผลอะไรมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนเรานะจะนำมาเท่าไหร่มาใช้ได้อย่างไรมันอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่อยู่ที่เห็นบ่อยหรือไม่บ่อยมันอยู่ที่ว่าเราทำนะแค่เอาหนังสือไปเนี่ยบางครั้งไม่มีหนังสือเนี่ยก็ทำได้เราเพราะเราก็เห็นคนแก่คนเจ็บตายมาพอสมควรเหมือนกันนับนึกได้หรือไม่เห็นเลยเนี่ยนึกเป็นนั่งจริงเลยก็ได้นึกไม่ออกก็เอามือลูบไปนึกไปลูบลูบไปนึกไปก็ได้ลูบไปเนี่ยนึกไปก็ยังได้เลยมันนึกไม่ออกไงเอามือช่วยลูบไปยิกไปลูบไปนึกไปนี่เนื้อหนังเราทำบ่อยๆก็ได้ไม่เอาศพใครเราเอาร่างจริงเราเลยก็ได้มันได้อยู่แล้วขอให้เราทำตอนนี้แล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยนะทำทั้งกลางวันทำทั้งคืนมันถึงจะมีผลออกมาอืมนะมันต้องทำทั้งวันทั้งคืนมันจะมีผลไม่งั้นไม่มีผลเลยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเอามีใครสงสัยอีกทุลักทุเลนะงงกงจนไม่ถึงได้เนาะเวลาเหนื่อยเวลาเพียเทศไม่ออกกันนะสองวันสองวันแล้วยังไปพอยังไปมอเตอร์ทำอีกอะหมดทั้งวันเลยมาเพียแล้วก็เทศไม่ออกเดี๋ยวนั่นมีอรรถรสทำแล้วก็มีความสุขนะคนเราเนี่ยต้องฉลาดอย่างเดียวเลยเพราะสิ่งเหล่านี้จะได้ด้วยปัญญาปัญญาจะเป็นตัวได้สติเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวละไปทั้งสองอย่างปัญญาสำคัญมากเลยต้องปัญญามากปัญญาไม่มากเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่ต้องปัญญาต้องมากถ้าปัญญามากเนี่ยทำให้เราเอาอยู่หมดเห็นตัวเองเป็นซากศพนี่แน่มันจะมีอะไรมากมายหรอกเห็นทุกวันเน่าขึ้นอืดขึ้นพอสมมติเอาสมมติเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำไม่ยากเลยหรอกไม่ยากไม่ง่ายอยู่ที่เราทำเวลาทำแล้วสมาธิเกิดแล้วอย่าแวะไม่แวะทั้งนั้นเลยเอาแวะวิปัสสนานั่นแหละไปก่อนทำก่อนโยมทำก่อนทำแล้วถึงจะรู้ผลถ้าไม่ทำไม่รู้หรอกก็เราทำอย่างอื่นมามันก็ไม่ได้เรื่องนะถึงวันนี้มาถึงวันจะแก้อย่างเงี้ยมันดีมันก็ดีแล้วมันไม่ดีหรือมาทำใหม่แล้วใหม่ก็ยังไม่ทำอีกโอ้ไม่ได้เลยทีนี้เก่าก็ยังไม่ดีใหม่ก็ไม่ทำไม่ได้นะมันทำเก่าก็แค่นิ่งๆออกมาก็เหมือนเดิมมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้อะไรจิตก็ไปไม่จบหรอกมันนิ่งชั่วขณะชั่วคราวชั่วโค่เท่านั้นเองก็นู่นเนี่ยออกพรรษาแล้วนั่นเนี่ยออกพรรษาแล้วเมื่อไรยังรู้อีกทีหนึ่งกะยังไม่ถูกรู้ไปใครสงสัยถามนะ
อยู่ที่เราจะหลับหรือไม่หลับก็อยู่ที่เราฝึกอีกทีหนึ่งจะฝึกหลับก็ฝึกหลับฝึกหลับก็นิ่งคาไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าหลับแล้วก็นิ่งให้หลับไปถ้าเราไปตื่นกับมันมันก็ไปเรื่อยอยู่ที่เราเจตนาแล้วก็พยายามหลีความสว่างไว้เหมือนกับเราหลีไฟนอนความสว่างก็ไม่ใช่ใจแล้วก็ทำมันหลีไว้ไม่เน้นความสว่างเหมือนเราหลีไฟแล้วก็หลับถ้ามันเปิดไฟกว้างเปิดไฟสว่างมันนอนไม่หลับแบบนั้นเนี่ยอยู่ที่เราฝึกหมดเลยแต่สติอย่างเดียวไม่พอมันเป็นสติลอยตัวต้องเห็นตัวเองด้วยมันถึงจะดีมันถึงจะเป็นสติปัฏฐานถ้าเราสติอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่สติปัฏฐานเนี่ยไม่ค่อยดีมันเป็นสติที่ลอยเลื่อนลอยมันไม่มั่นคงมันต้องเป็นสติที่เห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยมันจะดีสติอย่างนั้นนะแต่มันก็ตื่นนะนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าเราต้องฝึกให้หลับได้ตื่นได้อยู่มันทั้งหมดมีการฝึกหมดนะมันก็ลำบากอยู่นะฝึกก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าง่ายแต่เราก็ต้องฝึกถ้าเกิดเราไม่นอนหลับเนี่ยแล้วมันไม่เพียก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามันเพียมากๆไม่ไหวจริงๆก็ต้องฝึกเหมือนกันต้องมีการหลับเพราะร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะมันไม่ได้นอนจิตมันตื่นก็ต้องมีการแก้ด้วยการหลับเมื่อหลับแล้วเนี่ยเราก็หลับมากก็รั่วหลับไม่หลับเลยก็เพียก็ต้องมีพิจารณาความเหมาะสมอีกทีหนึ่งทุกอย่างก็เป็นการฝึกหมดฝึกให้เราได้แต่ยังไงก็อยากให้เห็นตัวมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องละกิเลสนะถ้าเราสงบอย่างเดียวไม่ละไม่ละอะไรเลยมันนิ่งทับหมดกิเลสเราก็อยู่ในนั้นหมดขาอยู่ในนั้นจะออกก็ไม่ออกมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้กิเลสมันไม่ได้ละนะความสงบไม่ใช่ละกิเลสไม่ใช่ตัวฆ่ากิเลสตัวฆ่ากิเลสก็คือตัวอสุภะนี่ใครถามอะไรบ้างจะหมดเวลาแล้วมันเป็นสมาธิเลื่อนลอยหมดเลยนะเป็นสมาธิลอยตัวมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยแต่กิเลสก็เหมือนเดิมนะมีทุกอย่างมันเป็นเรื่องละกิเลสไม่ได้เนี่ยมันเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นได้เราเน้นเรื่องละกิเลสมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นตัวเองคือสมาธิเนี่ยมันไปเห็นอย่างอื่นหมดมันมีกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วก็กิเลสก็ไม่ได้ละอะไรเป็นคนมีกิเลสเหมือนเดิมนั่นเองมันคนละเรื่องกันกับกิเลสกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งและเรื่องไปรู้เหตุอย่างนั้นก็อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราสำคัญให้เรื่องกิเลสก่อนรู้เป็นอย่างนั้นไม่ยากหรอกนะมันเป็นเรื่องนอกเหนือส่วนที่เรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องกิเลสเราจะต้องเอาออกก่อนเรื่องนี้ต้องเห็นตัวเองอย่างเดียวเห็นตัวเองยากที่สุดเห็นอย่างอื่นไม่ยากนะมันก็เลยว่าต้องเน้นเรื่องนี้ก่อนพอเราปฏิบัติมานี่ประเดิดเพื่อละกิเลสไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติมาเพื่อเห็นอะไรนะเรื่องพวกนั้นจะเห็นไม่เห็นไม่มีความสำคัญอะไรสำคัญที่เห็นตัวเองมันต้องอย่างนั้นนะก็จะเห็นเป็นเรื่องใหญ่กว่านะก็วันนี้ก็จะหมดเวลาพอดีเนาะก็ทุลักทุเลง่วงเหงาเฮานอนกันนะก็เพียกันทั้งวันนะเมื่อคืนก็เทศกลางวันก็เทศอีกกลางคืนก็จะมาเทศต่ออีก
ก็เป็นเรื่องของอนุสัยนะอนุสัยเจ็ดอย่างก็อย่างที่คนที่เขาบอกให้เทศเรื่องนี้อนุสัยเจ็ดอย่างนี้ก็ราคานุสัยนะปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวานุสัยนุสัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการละได้คือการละตัวตนนี่เองเดี๋ยวยังก็คือว่าการเห็นตัวเองละกิเลสที่ตัวเองนะเห็นแจ้งตัวเองก็จะเป็นของละได้ทุกอย่างนะทำให้เราละกิเลสได้จริงๆวันนี้ก็ชื่อเรื่องอนุสัยกันแล้วกันเนาะเรื่องอนุสัยก็ขอจบบรรยายเป็นธรรมเพียงแค่นี้เนาะง่วงกัน